ันนี้ดูซึมๆครับใครก็ดูเงียบๆเหนื่อยเหนื่อยนะทำงานเหนื่อยโอเคโหมีมาเข้ามาบ้างยังครับเนี่ยเริ่มมาละเริ่มมาละข่าววันนี้นี่น้อยบอกว่าข่าวเหรอไม่เยอะนะไม่ค่อยนะมีแต่ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติใช่ไหมพี่ทีมชาติอังกฤษนะเข้ามากันบ้างยังครับเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสก็ประกาศอย่างต่อป๊อกบ้ายังติดอยู่เลยป๊อกบ้ายติดนะต้องติดดิเดชองเขาบอกอยู่แล้วไงเด็กช่องนี้บอกเขาว่าไงก็คือไงมึงจะปอมไม่ดีไงก็จะเอาอ่ะเด็กเขาอ่ะคือว่าแล้วที่สำคัญจะบอกว่าอะไรป่ะมึงใช้ไม่เป็นเองมาโยโก้โยโก้ทีมชาติแต่ป๊อกบาก็เพิ่งจะเอาจริงคือเพิ่งจะเล่นดูไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยออกตั้งแต่ตอนอเล็กซิสย้ายมานั่นแหละคือจริงจริงช่วงก่อนนั้นเขาก็เล่นดีนะเขาบอกมีนักเตะหลายคนนะที่เหมือนว่าแอนตี้อเล็กซิสการเข้ามาของอเล็กซิสอ่ะวงในอ่ะเหมือนบอกว่ามาแล้วทำให้กูแบบต้องมาแก้เดิมต้องเปลี่ยนตำแหน่งมีแรดฟอร์ดด้วยมีป๊อกบาด้วยนะก็ตกลงแล้วการมาของเอ็กซิสนี่เขาบอกว่าอะไรป่ะบอกว่าดีที่สุดฟอร์มดีที่สุดคือตอนไหนรู้ป่ะตอนเล่นเปียโนตอนเล่นเปียโนตอนเปิดตัวเล่นเปียโนนี่โอ้ฟอร์มมึงดีสุดเลยนะเอาล่ะโอเคตอนนี้มีคนดูเราอยู่160กว่าคนเอาล่ะนะครับก็ลองทายดีกว่าจะมีคนดูในช่วงไลฟ์ของเราเท่าไหร่วันนี้เหรอเพราะตอนนี้มีแม่หญิงกระเกตเมื่อวานยังดูเยอะเลยเมื่อวานมันพีคไงเมื่อวานเขากำลังเมื่อวานต้องการมาจะมาล่อมึงวันนี้ล่อไปเรียบร้อยล่อไปเรียบร้อยแล้วทำไมกดโกรธใหญ่เลยอ่ะเสียงเบาเหรอเบาเหรอหรือว่าเป็นเครื่องพีคแล้วเกี่ยวว่ะเครื่องพี่กับไอ้ไมค์ของผมอ่ะมันไม่คอนเนคกันไม่คอนเนคกันเอาใหม่รอสักครู่นึงเอาเครื่องไอโอนเอาเครื่องผมได้มั้ยพี่ส่งอันนี้มาดิเอาเครื่องไอโอนแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ปัญหาเยอะจังพี่หมอว่าเครื่องกูแล้วถ้าเกิดใช้ไมค์เก่าจะมีปัญหาป่ะเดี๋ยวมันก็ช็อตอีกเอ้ยมันช็อตเพราะว่าเป็นมันโดนมือถือเปล่าแป๊บนึงนะเอ้ยลองเปลี่ยนดูก่อนดิเผื่อจะได้ไม่ต้องไอ้นี่นะไม่มันไม่คอนเนคกันอ่ะใช่ๆเนี่ยหลายครั้งเลยลองอันนี้คือไมค์นี้มันคือมันคอนเนคกับไอ้ iPhone รุ่นเก่าอ่ะอะไรลองดูดิเป็นไงบ้างครับเสียงเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อยู่นี่ต้องพักไลฟ์แล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะเฮ้ยยังไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนได้ป่ะถ้าได้นี่ต้องกดหัวใจมานะครับได้นี่กดหัวใจมานะครับเอ้ยมีคนคลิกไลค์มาแล้วว่ะโอเคแล้วไงโอเคไหมโอเคแล้วเฮ้ยใช่ไหมถ้าได้นี่ต้องกดหัวใจมานะครับได้นี่กดหัวใจมานะครับเห็นป่ะได้แล้วว่าแล้วมันเพราะไมค์มึงนี่มันไม่เข้าของกูจริงจริงเป็นเพราะว่าของพี่อ่ะมันอะไรวะมันหลวมดิโอเคว่ามันไม่ใช่มือถือกูมันเป็นไมค์มึงได้ละได้นะโอเคมาดังแล้วนะโอเคนะโอ้หัวใจมาพรึบขอบคุณนะครับโอเคเมื่อกี้คุยถึงอะไรฮะเรื่องอะไรอเล็กซิสอเล็กซิสเป็นไงอเล็กซิสมีคนแอนตี้อะไรเงี้ยหรอก็มีคนแอนตี้ข่าววงในเขาว่าแล้วตอนนี้ข่าวล่าสุดมีภาพมาซ้อมแล้วมูรินโญ่ยิ้มมันก็ต้องยิ้มนี่อยู่ในรถยิ้มกูเข้ารอบพี่ยังจะขยี้เหรอไม่ใช่ก็มันยิ้มไงคือความจริงมันต้องมันก็ต้องหน้าคือสื่อมวลชนมันก็ต้องพยายามมันจะจับภาพไงกูว่ามันต้องมีหน้าตอนที่มันบึ้งแต่มันไม่เอามาแต่มันเอาภาพตอนยิ้มมาทำให้รู้ว่ามึงยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกตัวเองนะประมาณอย่างเงี้ยเราจะได้เล่นข่าวได้เข้าใจป่ะตอนนี้ก็ต้องอันนี้ใช้ป่ะชิงอ่ะเอานี้ดีกว่าเอานี้อ่ะก็ต้องลืมอ่ะเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วใช่ต้องไป
ต้องไปตั้งสมาธิในเกมเวฟเวฟครับแทนละเตะวันไหนนะวันเสาร์ครับเล่นในบ้านด้วยใช่ไหมใช่ในบ้านอีกแล้วเว้นวักนะเว้นวักเว้นวักไม่มีอะไรวะเว้นวักทำไมอ่ะใส่กันดิเฮ้ยแมวแน่เฮ้ยแต่ความจริงมันต้องโป๊ะปะโป๊ะปะไปเรื่อยโป๊ะปะคู่นี้ต้องโป๊ะปะไปเรื่อยพอละไม่ต้องโป๊ะปะแล้วแค่นี้ก็เจ็บหงกับผีไม่ต้องเว้นวักไม่มีทางเจ็บหนักแล้วนะฮะอย่าไปทำมันเลยนะมีคนบอกว่านึกว่าไม่มีซะแล้วมีมีครับอ้นมาช้าอ้าวรออยู่ตั้งนานใจเย็นดิรอดูคือดูแม่กาละเกดด้วยเพลินช่วงนี้ติดละครกันนะครับเห็นเขาบอกว่าช่วงวันพุธพฤหัสเนี่ยถ้าตรงกับช่วง2ทุ่มหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปเมื่อไหร่เนี่ยถนนโล่งจริงเหมือนสมัยก่อนเขาทรายต่อยบอกว่าเป็นเหตุการณ์เหมือนเขาทรายต่อยจริงหรอแล้วตอนเมื่อวานน่ะพี่ตอนเมื่อวานเรตติ้งเฉพาะในกรุงเทพมหานคร20ของเราเหรอไม่ใช่ของเราดิละครละครคุณเล่นนะเรตติ้ง20เรตติ้ง20นี่มันยิ่งกว่าไอ้ดิไอ้ The Mask Singer อีกนะเยอะมากนะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าปีแรกที่ทุเรียนได้อย่างนั้นน่ะคือเป็นเรตติ้งแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนพวกซีรีส์ต่างประเทศที่เวลาแบบเรื่องไหนได้รับความนิยมสูงมันจะมีการเก็บสถิติเวลาพี่ไปดูพวกซีรีส์เกาหลีมันจะมีบอกเลยว่าเรื่องนี้เรตติ้งต่อตอนเท่าไหร่รวมทั้งหมดเท่าไหร่เฉลี่ยอะไรเงี้ย20นี่คือแบบสูงมาก100คนมีคนดู20คนสูงมากสูงมากเยอะมากนะแล้วเราประมาณสัก200คนแล้วที่เฉพาะแค่สยามกีฬาอย่างเดียวต้องเปิดประมาณ20เครื่องเปิดทุกชั้นทุกห้องเปิดบริษัทอ่ะนะครับนะฮะอย่างง่ายๆเลยก็พี่ปูไงทำไมพี่ปูเป้เราอ่ะแล้วเขาอัดคลิปคนขายผัดไทยร้านดังอยู่ที่พระราม3ครับบอกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้บุพเพสันนิวาสเข้ามาช่วงเนี้ยขายดีไหมบอกไม่ดีเลยพี่ผมตกใจมากเลยตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยคนหายหมดจากที่เคยขายได้ประมาณ200จานต่อคืนตอนนี้เหลือไม่ถึง100โอ้โหแต่เหลือเชื่อนะพี่หลังจากที่5ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยคนมากันเยอะของขายดีเลยเหรอคือตอนเวลาละครถ่ายอ่ะไม่มีคนกินไม่มีคนกินต้องรอตั้งใจดูกันขนาดนี้เลยนะใช่ใช่แต่ดูแล้วมันติดอ่ะผมก็ดูไปถึงตอนที่6เองไปตอนคือไปเก็บย้อนหลังเมื่อวานนี่ก็ใกล้แล้วนี่เมื่อวานก็ตอนที่7วันที่8ไงใช่ใช่ไม่ดูเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังเอาเลยดูย้อนหลังเอามีสมาธิกว่าถูกต้องนะครับดูย้อนหลังมันดีตรงที่มันไม่มีโฆษณาแต่มันเสียเวลาต้องมากดทีละพาร์ทไงยังไงวะพี่ไปดูย้อนหลังจากที่ไหนเนี่ยไปดูแบบไงไปดูเถื่อนไปดูเถื่อนผิดกฎหมายแน่ถึงบอกว่ามันดูไอ้ตามนี่ไงที่มันอ๋อพี่ไปดูตามกล่องบล็อกของพี่ไงแล้วมันจะมีกดดูย้อนหลังได้เลยถ้ากดเข้าไปก็ดูไป2ชั่วโมงก็จบไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีโฆษณาไม่มีโฆษณาอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมันดีอย่างวะบล็อกพี่พาผมไปติดหน่อยดิมันมีเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเลยก็ได้มีตั้งหลายเจ้าดู HD บล็อกอ่ะนี่เดี๋ยวฉันตลอดนั้นเรานะช่วงนี้นะดูเนี่ยขนาดคนเก่าๆยังไล่ทันไล่ทันมึงทันเลยดูดิสุดยอดเอออ่ะทำไมวันนี้ดูแบบไม่ค่อยอยากพูดเรื่องฟุตบอลกันเลยไม่วันนี้ผมจะพูดในนี่เรื่องอะไรวะหลายคนเฝ้าจับตาดูพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นคุณดูไลฟ์โอ้จะให้ทำอะไรใครเจอใครทำอ๋อจับสลากให้จับสลากฟอร์มแล้วจะพูดว่าถ้าทีมนี้เจอกับทีมนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนถามอยู่เมื่อวานไหนพูดถึงเรื่องนี้จับสลากฟอร์มเหรอผมว่าเราควรจะพูดถึงเกมเมื่อคืนหน่อยบาร์เซโลน่าก็พูดดิพูดเลยเป็นไงก็ผมว่าความคมของเมสซี่แม่งสุดยอดว่ะคือเชลซีแพ้เมสซี่บอกเลยไม่ได้แพ้คนอื่นแพ้เมสซี่คนเดียวเพราะ3ลูกเมสซี่มีส่วนหมดใช่ยิง2แอสซิสต์1แล้วตอนนี้ยิง100ลูกในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเป็นมนุษย์คนที่2ต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงถึง100ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าใช้จำนวนนัดนี่น้อยกว่า123ใช่ขณะที่โรนัลโด137ถึงจะยิงได้100แต่เมสซี่นี่ใช้เวลาเร็วกว่าไงคิดดูดิขนาดคอนเต้นี่ยังซูฮกเลยต้องยอมรับว่าโอ้ผมแพ้เพราะเมสซี่เลยจริงๆคือโดนเร็วด้วยคือแทคติกที่เราคุยกันเมื่อวานคือเชลซีต้องห้ามโดนเร็วเด็ดขาดต้องยื้อไปก่อนไอ้จังหวะที่ชิ่งลูกนั้นมันเหมือนมีชนโดนนักเตะเชลซีคนนึงใช่โดนนักเตะเชลซีก็ได้ใครวะไอ้เชสเหรอแล้วก็ซัวเรซเป็นคนตอกส้นกลับมาให้เป็นไอ้เชสหรือใครผมจำไม่ได้ว่าใครน่าจะเป็นไอเชสอ่ะแต่ว่าเห็นไอโบ๊ทบอกว่าเป็นอลอนโซก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าจังหวะตอนที่ยิงลูกนั้นอ่ะโหมุมขนาดนั้นมันยังเข้าเลยแล้วมันตาไวมากนะมันเห็นว่าทีโบกุ๊กตัวอ้าขายิงงั้นเลยวะ
มันยิงเหมือนฉีดยาเข้าไปเลยจงใจยิงลอดขาเพราะว่ามันยิงได้มุมนั้นมุมเดียวสุดท้ายเมื่อวานกุกตัวโดนลอดขา2ดาบ2ดาบดาร์กไหม้ไป2ที่แล้วก็มีการโลกออนไลน์เค้ามีการทำอะไรป่ะอะไร1ให้กุกตัวใส่กระโปรงทำไมอ่ะใส่กระโปรงมันจะไม่ฆ่ามาเพราะมันไม่ติดกระโปรงมันติดกระโปรง2ขา2ข้างมึงเอาตะข่ายขึงไว้เลยมันเป็นถุงเท้ามันเป็นถุงเท้าแบรนด์ใหม่ใช่ป่ะนะผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางนู้นเลยนะพอถ้าใส่ถุงเท้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีตะข่ายขั้นมาตรงกลางคือสามารถจะอ้าขาอ้าดาบแล้วมีตะข่ายกั้นอยู่เออนั่นไงมาดิมามาดากูไม่ไหวแน่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์อย่างนี้ลงไปแข่งฟุตบอลนี่ผิดกติกาไม่ได้ดิเออไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือนี่เขาก็เลยมาร้องไงว่ากุกตัวเมื่อวานมึงโอ้โหเสียนะก็เสียก็โดนไป2ช็อตลูกนั้นก็ความผิดพลาดคือผมเห็นด้วยกับไอ้โบ๊ทนะที่มันบอกว่าอะไรรู้ป่ะกุกตัวจะเล่นได้ดีต่อเมื่อทีมเล่นดีถ้าเกิดเป็นโกที่เล่นตามฟอร์มของทีมหมายถึงว่าถ้าเกิดเชลซีทั้งทีมเล่นดีกุกตัวมันจะมาปีที่ได้แชมป์หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือจะเล่นได้ดีมีอยู่ปีนึงเชลซีกาลูดกุกตัวแม่งปีนั้นออกทะเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขึ้นไปเป็นโกระดับโลกจริงเนี่ยอันนี้สำคัญต้องเป็นแบบเดคีอาร์ใช่ไหมมันต้องต่อให้เพื่อนปั้นเท่าไหร่เนี่ยกูก็ปัดอย่างเดียวกูก็คือกูต้องเด่นไง อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบโอ้โหแต่เมซี่ก็ยอดเยี่ยมเมื่อวานลูกที่สองนี่คือเชสพลาดใช่โดนตัดตรงกลางแล้วแต่เมซี่มันก็เก่งไงพี่คือแตะหลบฟลุปดึงจังหวะฟลุปดึงจังหวะอีกทีนึงแล้วก็พอถึงหน้าเขตโทษปุ๊บดึงจังหวะหลายคนนักเตะเชลซีเทไปทางหลุยส์โซเลสหมดเลยกล่าวว่าให้โซเลสแน่นอนไหลมาเดมเบเล่อย่างโล่งใช่แล้วเดินไปได้ยิงดีด้วยเมื่อวานผมบอกตรงว่าเชลซีก็เล่นได้ดีนะก็เล่นดีคือเล่นแบบว่าไม่ได้เล่นไม่เกมลุกนะก็ดูแล้วหุ่ยหวือหวานะเว้ยใช่ได้ก็คือมีจังหวะโต้มีจังหวะลุยอ่ะอย่างตอนโดน 1-0 ตนก็มีโอกาสที่ขึ้นไปลุกแล้วแบบโหน่าจะได้ประตูอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่คมเองคือแบบว่ามีโอกาสทำแต่มันไม่เด็ดขาดไม่คมไงไม่เด็ดขาดแล้วพอมาโดนปึ้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะเรียบร้อยเลยคือแบบโป๊ะเออเนี่ยเห็นป่ะโป๊ะโป๊ะนี่มันโขกส้มตำหมดเลยส้มตำเลยนะเนี่ยพอ3ลูกเรียบร้อยลูกแรกยังคิดว่าเฮ้ย1-1ยังมีโอกาสเพราะว่ามันก็ตามทฤษฎีมันก็ยังต้องยิงลูกอยู่ดีแค่แต่พอลูก2นี่ก็คิดอาจจะถ้า2-2เข้ารอบแล้วเว้ยกูก็ยังมีแต่พอ3แล้วโอ้โหไม่ได้ลิเกเลิกเชลซีมันไม่มีแบบโป้งมีปิดบัญชีไงใช่ถ้าย้อนกลับไปถ้ามันมีดิโก้คอสตาคอสตาเงี้ยสบายแล้วนี่ไงด็อกบาเงี้ยเกมแบบนี้ด็อกบาแม่งยิงหมดแล้วพอพูดถึงคอสตาโอ้โหทำไมรู้ป่ะทำไมมีการโพสอ่ะแล้วก็โพสผังรายชื่อมีนักเตะหมดเลยนะแต่ว่าตรงโพสลบชื่อลบชื่อโพสออกไอคอสตาไอตั้งใจไงใช่แค้นคอนเต้ไม่ชอบคอนเต้นะครับอ่ะโอเคเชลซีตกรอบไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือสเปน3ทีมใช่กาโชหรือว่าอิตาลี2ทีมอังกฤษ2ทีมนะครับแล้วก็เยอรมัน1ทีมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจำลองนะฮะเหตุการณ์ของวันพรุ่งนี้จะไม่ให้กูจับเลยใช่ไหมฮะต้องจับผมขึ้นมาใช่ไงใช่ไงนะฮะแล้วเดี๋ยวพอใครจับเจอใครเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็มาขำๆขำๆกันเป็นยังไงเพราะว่ารอบนี้วันนี้ไม่ค่อยรอบนี้คือไม่มีการใช้เงื่อนไขใดๆแล้วเจอกันได้หมดจะประเทศชาติเดียวกันก็เจอกันได้หมดนะครับตอนนี้ใครเป็นตัวเต็งแมนซิตี้เต็ง1บาร์เซโลน่าเต็ง2เต็ง3ใครวะบาเยิร์นได้ไม่ใช่มาดริดมาดริดบาเยิร์นยูเว่ลิเวอร์พูลเต็ง6นะฮะแล้วก็เซบีย่าโรม่าบวยโรม่าเป็นเต็งบวยขอเชิญคุณจารุจิบุฟฟอนนะครับมาจับหน่อยฮะเฮ้ยถ้าเกิดเดี๋ยวเด็กของพี่ต้องจับให้ดีๆนะเว้ยเป็นล้านด้วยจับจริงนี่คือตอนกี่โมง6โมง6โมงเย็นพรุ่งนี้6โมงเย็นบ้านเราอ๋อ6โมงเย็นคือวันศุกร์นะอันนี้คือจารุจิบุฟฟอนนะบุฟฟอนรับเชิญมาคุณบุฟฟอนครับเชิญครับคุณจีจีคือใครที่จับขึ้นมาอันแรกชื่อแรกนี่คือเล่นในบ้านเล่นในบ้านก่อนขอเชิญนะครับบุฟฟอนครับมาครับขอเพลงประกอบนะครับโอ้บ้าแล้วมาแล้วทีมแรกคือเซบีย่าโอ้โหเอาล่ะครับเซบีย่าครับด้วยต้องโชว์ด้วยเด็กของเอาเด็กของมาอันนี้เอาตามเรียงก่อนนะ1 2 3 3ทีมเจ้าบ้านก่อนนะใช่เหรอไม่ใช่ไม่ต้องจับประกบเลยไม่ใช่เหรอหรือว่ามันต้องไปอย่างนี้ก่อนเหรอเอาแบบเราดิเอ้าเอ้ยไม่ได้ต้องแบบของจริงดิต้องแบบของจริงโอเคของจริงดิ
คนนี่เซบีย่านะเป็นเจ้าบ้านคนที่2นี่เซอร์อเล็กซ์เซอร์เล็กซ์ขึ้นมาเซอร์เล็กซ์พี่จับให้พี่จับเอ้ยไม่เอามึงด้วยต้องช่วยกันจับจะดีเหรอดีดีเดี๋ยวเพื่อมึงจับลิเวอร์พูลให้กูไงขอเชิญคุณเอริคันโตน่าครับจับหน่อยแต่ไม่คุ้นอ้วนเลยเอาละครับใบเดียวใบเดียวมึงจับผมให้กูสิเอามา1ใบมาแล้วเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยใครวะบาร์เซโลน่าครับคนสบายอะไรวะบาร์ซ่ามึงโอ้เซบีย่าเจอบาร์ซ่าแม่งเซบีย่าเจอบาร์ซ่าโอ้เลยสบายเลยบาร์ซ่านะครับเข้าแล้วกูอ่อนสุดไปละขอเชิญคุณคาเรนเซดอฟครับคาเรนเซดอฟมาถ้าอย่างเงี้ยอยากจะให้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก่อนหรือเล่นเล่นมึงว่าอะไรสำคัญก่อนผมว่าได้เปรียบกว่าเกมเย็นก่อนเกมเย็นก่อนสองตบในบ้านดูอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดเบสิกตัสกูเป็นเบสิกตัสกูเล่นเกมเย็นก่อนโดนไป5เม็ดมันไม่เหมือนกันพี่นั่นมันโอ้โหมาตรฐานต่างเอาล่ะเอาล่ะโรม่าเอาไหมเอาไหมใจคนเอาเอาแล้วเกิดผ่านสองทีนี้ไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยขอเชิญคุณลิคาโดกาก้าครับเฮ้ยมันพี่จับเองไม่ใช่ไม่ใช่อย่าให้เห็นดิอย่าให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลิคาโดกาก้าเลยเหรอกาก้ากาก้าอะไรดีวะเรือโอ้ไอ้วะเอาเว้ยแมนซิตี้ว่ะเอาเว้ยที่ไม่เหลือที่เหลือคือโหดหมดแล้วเอาเว้ยที่เหลือคือโหดหมดไม่เป็นไรกูขอเจอยูเว่ด้านถ้าตรงนี้ขอเชิญพาเวลเน็ตเวดครับเน็ตเวดถ้าเกิดพรุ่งนี้ออกมาเป็นอย่างจริงๆนี่โอ้โหฮาดิเชื่อนะไหนไหนไหนเย็ดเป็ดต่อลาชันนี่แหละเอาเว้ยนี่แหละมามาขอเอาเปล่าเอาเปล่าร็อบบี้ฟาวเลอร์เอาใบใหญ่แล้วกันเอ๊ะจีบได้นี้ว่ะเอาเนี่ยนี่อ๋อครับเรอัลมาดริดนะฮะจะเจอกับเสือว่ะโอ้ยยังไงยังไงต้องจับให้ยังไงต้องจับอ่ะก็ต้องจับขอเชิญคุณโปร่งใสซุนจีไฮครับอย่างนี้ผมกูเจอไฮยูเว่ไงยูเว่เจอยูเว่จริงแล้วใครเป็นเจ้าบ้านก่อนจับหงก่อนหงก่อนด้วยเล่นในบ้านก่อนอัดก่อนไม่ต้องห่วงผมมั่นใจเอาไม่ใช่ยูเว่ยูเว่ยูเว่โอ้โอเคมาวิเคราะห์กันพี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่เรียงก่อนเซบีย่าเจอบาร์ซ่านะครับโรม่าเจอแมนซิตี้ราชันชุดขาวเจอเสือใต้นะครับแล้วก็หงแดงเจอกับม้าลายยูเว่ครับอันนี้คือเราจับกันเล่นๆนะหลายคนเปิดมานึกว่าเอาจับกันเหรอพี่ยังจับพรุ่งนี้จับพรุ่งนี้อันนี้จับกันเล่นๆนะครับพี่ถ้าเกิดมองใน4คู่นี้นะบาร์ซ่าเข้าวินแน่นอนบาร์ซ่านี่แม่งสบายเลยคือพอเซบีย่าเจอบาร์ซ่าปุ๊บมึงไม่มีเหลี่ยมสู้เลยแม้ว่ายากมากแม้ว่าถ้าเกิดเกมนี้นะไอ้บุสเกตอาจจะเล่นไม่ได้ใช่ใช่พักโดน3สัปดาห์ไป3สัปดาห์ใช่เท้าแตกไอ้เหมือนอะไรมันแตกจริงเหรอเนี่ยมีข่าวไม่3สัปดาห์ไม่น่าจะเป็นกระดูกไม่รู้เลยเนี่ยมีมาเหมือนกันผมยังไม่ได้อ่านแต่เห็นมันใช่ๆมีพัก3สัปดาห์นะเตสเซมานัสนะครับก็ดูแล้วบาซ่าเข้าถ้าเกิดบาซ่ามาแน่โอ้โหใครเป็นแฟนบาซ่าไอ้ขวัญนี่ว่ะไอ้ขวัญไอ้ขวัญสบายเลยนะจับแบบนี้นะขวัญยิ้มเลยถ้าได้อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาจับอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันไม่ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะกูมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นหงเจอบาซ่ามันจะเป็นหงเจอเซบีย่านี่แหละไม่หรอกไม่หรอกโอเคสรุปคือคู่แรกบาซ่าผ่านแน่แน่เซบีย่านี่ไม่น่าจะรอดนะไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดแล้วเจอบาซ่าไม่น่ารอดแล้วถ้าเป็นโรม่าเจอกับแมนซิตี้เฮ้ยอันนี้มีสิทธิ์อันนี้เนี่ยผมว่าถ้าแมนซิตี้เอาตัวรอดเกมในบ้านได้จบเกมในบ้านที่โรมใช่ไหมเกมในบ้านที่โรมได้จบใช่แต่ถ้าเกิดเจอหนีนะแต่ถ้าเกิดนัดแรกไปแพ้มาแล้วยิงสกอร์ยิงประตูไม่ได้อะอันนั้นเหนื่อยเหนื่อยละโรม่าโรม่านี่รับเหนียวเลยแล้วก็เล่นโต้ดีด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือโรม่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ก็คือในบ้านต้องดีใช่ตัวแปรอยู่ที่เกมแรกใช่เกมแรกจะเป็นยังไงนะครับส่วนราชาชุดขาวครับเจอกับเสือใต้โอ้โหคู่นี้นะดีแมตช์ไฟแนลได้เลยนะฮะสูสีดูดีมากสูสีมากเผื่อมีเสมอในเวลาเสมอแบบในนัดแรกคือแบบมีสกอร์อ่ะจันหนุ่มคิดว่าไงคือมาดริดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตบคนอื่นได้เพราะว่าตัวเองเก่ากว่าอาจแบบฟอร์มในลาลิก้าอาจจะไม่ค่อยดีแต่พอมาถึงถ้วยนี้รายการนี้เหมือนมีพลังพิเศษพลังแฝงใช่แต่พอเจอบาเยิร์นเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันพอกันมันพอกันมันเสียใต้ก็เคี่ยวพอกันผมว่าถ้าออกมาเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเป็น
ปีก่อนๆยังคิดว่าเรอัลมาดริดดีกว่าแต่พอมาเป็นปีนี้ไม่คิดว่าเรอัลมาดริดดีเท่าไหร่เพราะว่าขุมกำลังสำรองไม่ดีเกมรับมีปัญหามันจะไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยทุบเสือใต้มาแล้วในยุคช่วงอันเชลติคุมมั้งโอ้โหยิงเละเทะเลย2นัดแต่ว่าอันนี้ไม่น่าเหมือนเดิมผมว่ากินปู่จุ๊บยากยังเอียงไปทางบาเยิร์นนิดๆถ้าเกิดราชันเจอเสือใต้ผมยังเอียงไปทางบาเยิร์นนิดๆเกมแรกอ่ะถ้าเกิดว่าเสือใต้แพ้แบบมีสกอร์อ่ะแล้วแพ้ไม่ขาดอ่ะมีโอกาสกลับยังมีโอกาสกลับมาทุบที่บ้านได้กลับได้เลยนะเออได้เลยผมยังเชื่อว่าผมก็เอียงไปทางเสือใต้อยู่ถ้าเป็น0-0นะสมมติคู่นี้0-0จบลงเกมแรกเกมที่มิวนิกก็ยังโอเคกว่านะเว้ยโอเคกว่านะยังไงก็ยังโอเคกว่าเสือใต้ดูเหลื่อมนิดๆนะยังดูเหลื่อมกว่านิดๆเพราะตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงและอย่าลืมว่าตอนนี้ในลีกก็สบายแล้วใช่ไม่ต้องทุกอย่างสบายหมดแต่มาดริดก็สบายที่ไม่เอาไม่เอาแล้วใช่ป่ะคืออันนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันไม่ต้องไปพะวงรายการอื่นเพราะมาดริดไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากรายการนี้รายการเดียวแต่ถ้าเกิดวัดถึงเรื่องความคึกคักมาดริดมีมากกว่าป่ะมาดริดมากกว่าหรอมาดริดมันไม่ใช่ความคึกคักหมายถึงว่าคือรอบที่ผ่านมากูเก็บเปเช่มาได้แล้วมีความมั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้นไงเจอของแข็งมาแล้วกูเจอของแข็งมาแล้วอ่ะไม่กลัวแล้วเพราะกูผ่านเปเช่มาแล้วเสือใต้จะอะไรแล้วแถมในอดีตกูเก็บมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเคยเจอมาแล้วไม่กลัวนั้นนั้นนะโอเคจบนะครับก็มีแค่นี้แหละหงายหงด้วยดิหงเหรอหงให้เขาทายมาหน่อยว่าเป็นยังไงถ้าเกิดหงเจอยูเว่แล้วหงเจอยูเว่นัดแรกจะเป็นยังไงแล้วนัด2จะเป็นยังไงนะครับในเงื่อนไขที่ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก่อนนะเงื่อนไขนะคือตามนี้ตามที่เราจับออกมานะตามที่เราจับนะครับสนุกดีเหมือนกันนะใช้ได้นะโอเคแต่ก็ผมก็อยากถ้าเกิดว่าไม่เจอ2ตัวแรกที่นี่นะผมก็ยูเว่ก็ได้วะเพราะว่าถ้าเกิดมองแล้วคือถ้าไม่ได้เจอโรม่าไม่ได้เจอเซบีย่าก็มองว่ายูเว่นี่แหละยูเว่นี่แหละเบาสุดใช่เพราะว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้บุฟฟอนมันไม่เคยถึงแชมป์มันไม่เคยถึงแชมป์คือมันดวงวาสนาไม่ถึงดวงมันวาสนาไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันต้องเสียดายปีนี้เขาอาจจะแบบมีดวงจากถ้ามันมีดวงมันมีไปนานแล้วจะมีในอัสตอรี่ก็ได้อัสตอรี่วิญญาณอัสตอรี่เข้ามาช่วยเปล่าเออช่วยใช่ใช่ซึ้งกันมากนะช่วยเลยอ่ะช่วยนี่ทำอะไรวะโอ้โหเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าคือเขาไปผมไปอ่านในเพจของคุณอาร์เรย์แมนการโชคลาภอ่ะเขียนดีคุณอาร์เรย์แมนไปเอาข้อมูลมาอ่านแล้วแบบซึ้งมากเลยนะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์วันที่ดับเบิลออสซารีเสียชีวิตใช่ไหมแล้วยูเว่มันต้องแข่งอะไรนะที่มันจะต้องบินกลับทันทีอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยเหมือนจะเบมบลี่ไงบุฟฟอนใช่ป่ะที่เบมบลี่กับสเปอร์แล้วเดินมาบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะมีเครื่องบินเดินทางกลับไปที่ฟลอเรนซ์ได้เลยใครอยากจะไปก็มาเจอกันแล้วกันปรากฏว่าไม่เขาบอกไม่ได้เขาบอกเขาบอกว่าเข้าใจนะถ้าไม่มีใครไปใช่ใช่คือเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยหนักหนาสาหัสมาแล้วใช่บุฟฟอนบอกใครอยากไปให้มาเจอกันใครไม่อยากไปไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันไม่ได้บังคับใช่ปรากฏว่าพอลงมาตอนเช้ามาหมดทุกคนแต่ขึ้นทั้งหมดไม่ได้นะไม่ได้เพราะเครื่องบินมันมีแค่12ที่นั่งหรือกี่ที่นั่งไพรเวทเจ็ตอะ12ที่นั่งไปฟลอเรนซ์แต่ก็ต้องแยกไปใช่ทีเนี้ยไอการที่จะต้องไปเมืองฟลอเรนซ์กับนักเตะของยูเวนตุสเนี่ยมันเขาบอกมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันเลยนะพี่2เมือง2ทีมนี้เขาไม่ถูกกันพวกยูเวนตินี่กับพวกฟิอเรนติน่าเนี่ยพวกวิโอล่าเนี่ยเขาไม่ถูกกันบาดหมางมานานมากนะก็คือถึงตั้งแต่เหตุการณ์ที่ไปเอาโรเบโตบาโจก็คือเป็นแบบเอาสมบัติกับพวกฟิอเรนติน่าไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นแบบเขาบอกเป็นจลาจลเลยนะใช่ๆการฟิอเรนติน่าไม่ยินยอมในการที่แบบบาโจจะย้ายไปก็ปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บทุกคนก็ตอนแรกบอกเข้าข้างหลังโบสถ์ดีไหมเพราะว่าข้างหน้ามีแฟนบอลเต็มเลยแต่บุฟฟองบอกไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนรู้ว่านักเตะยูเวนตุสเนี่ยเหมือนกับว่าให้ความสำคัญเคารพมีความเคารพกับดาวิดออสอาซอรี่ก็เดินเข้าข้างแน่เขาบอกแฟนบอลเห็นนี่แทนที่จะด่าทอนะปรบมือเหมือนกับว่ารู้สึกซาบซึ้งที่บุฟฟอนคือแฟนบอลเขารู้กันละเทศะแบบว่ามาให้เกียรติใช่ใช่แล้วคุณจะไปแบบด่าทอมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้หลังจากนี้ความบาดหมางกันระหว่างแฟนบอลทั้งสองทีมนี้อาจจะดีขึ้นก็มีสิทธิ์อาจจะดีขึ้นถ้าการเสียชีวิตของอัสตอรี่แล้วทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้ก็อย่างน้อยก็เป็นเสี้ยวมีความทรงจำหนึ่งที่มันดีไงแล้วคืออัสตอรี่ก็เป็นนักเตะที่หลายคนเคารพไงแล้วก็เป็นแบบว่ารักกันมากหลายคนนะพวกนักเตะทีมชาติอิตาลีอ่ะยิ่งบุฟฟอนเขาบอกว่าเขาบอกมาเตียเปรินร้องไห้เลยอ่ะวันนั้นพอรู้ข่าวปุ๊บร้องไห้เลย
เขาก็เคยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันใช่เฟรินนี่โกใช่ใช่ใช่มาติเฟรินแล้วก็วันนั้นก็คือยกเลิกแมตช์หมดเลยวันที่รู้ข่าวเสียชีวิตตอนแรกจะยกเลิกแค่คู่เดียวเสร็จแล้วก็มันเล่นกันไม่ได้หรอกเลก้ากันโชบอกพ่อเหอะโอ้เป็นเราแล้วก็ช็อกดิใช่เล่นมาด้วยกันใช่ไหมใช่นะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเออเป็นความซาบซึ้งในวงการฟุตบอลที่แบบให้เกียรติกับเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทีมคือทำอย่างนี้ถูกนะถูกดิตอนแรกแบบคนนึงทำไมตัวเกมมันต้องยกเลิกหมดบางคนเขาไม่คิดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเรื่องนี้มันละเอียดเรื่องใหญ่นะพี่ชีวิตคนเลยนะเออใช่ฟุตบอลมีจะเตะตอนไหนก็ได้นะใช่จริงว่าคนเราแม่งจับไปแล้วก็คือจับไปเลยใช่นะครับคือเรื่องอัศวินมันซาบซึ้งตลอดแหละแต่ตอนเนี้ยพวกเราไม่น่าจะซาบซึ้งกับคนดูเท่าไหร่ทำไมนิ่งมันเงียบมันนิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยตั้งใจดูแล้วเนี่ย400กว่าไม่ได้เลยเอาเด็กของกดอะไรฮะเด็กของกดอะไรดีหัวเราะไปดิหัวเราะไปก่อนตอนนี้ยังบ้าอยู่ยังหัวเราะเป็นคนบ้าอยู่ยังสะใจอยู่เด็กผีหัวใจแล้ววันนี้เด็กผีหัวใจพร้อมกับปืนโตผ่านพ้นความทุกข์ไปแล้วเด็กผีหัวใจพร้อมกับปืนโตเลยเตะเด็กผีหัวใจมาเด็กผีนะครับเด็กอาร์เซนอลด้วยนะครับเชลซีเสียใจเชลซีเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยแล้วกันนิดๆเชลซีมาเศร้าหน่อยแล้วกันนะโกรธก็ได้นะโกรธตีบกุกตัวก็ได้นะแล้วแต่เลยเศร้าหรือโกรธนะส่วนเรือใบว้าวเหมือนเดิมวันนี้มีภาพอันนี้อีกอะไรเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำอะไรนั่งนี่คนนี้เป็นชิคมันซูนั่งกันสองคนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปนั่งตักชิคมันซูนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเด็กนั่งดิ้งเหรอเนี่ยไม่ใช่สองคนนี่นั่งคุยอย่างเงี้ยคนนึงอัจฉริยะอีกคนนึงแม่งโคตรรวยแล้วมึงคิดดูว่าซิตี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงนั่งคุยแบบเดียวๆเงี้ยโอ้โหเป๊ปอาจจะบอกว่าขอสักพันล้านได้มั้ยครับได้ไม่เป็นไรสบายสบายโอ้ยแค่ขนหน้าแข้ง2เส้นอยากได้ใครอ่ะตอนนี้ระหว่างตอนนี้ที่มึงคุยกูเนี่ยมึงอยากได้ใครนี่เชี่ยวเลยเชี่ยวเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มึงเนี่ยต้องทำให้แมนเชสเตอร์ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะเว้ยแต่ใครบอกมาไปบอกมันยิ่งเมืองแมนเชสเตอร์มันต้องเป็นสีฟ้านะมึงไปบอกตัวไหนท็อปสุดครับยิ่งถ้าเกิดมึงทำให้เป็นสีฟ้าได้เป็นทศวรรษจนยุคที่อยู่กูอยู่เนี่ยมึงรับรางวัลไปอีกคือจะพามึงมาทุกปีหรือไม่ก็ว่าครอบครัวของมึงเนี่ยมึงมีใครบ้างในครอบครัวมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะไปให้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ได้ด้วยพี่คุยกันอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยจินตนาการอะไรเห็นแค่รูปเห็นแค่รูปนี่มานั่งเป็นตู่เป็นตาไปนู่นก็นั่งคุยกัน2คนไอ้เหี้ยนะฮะมันก็ต้องมีคุยเรื่องฟุตบอลบ้างอ่ะเชื่อใช่ป่ะก็นั่นแหละก็คงจะพอใจมากอ่ะมีเป๊ปมาคุมนะแค่ปีที่2ก็เห็นผลแล้วว่าโอ้โหมันก้าวไปในทิศทางที่ดีมากดีมากจริงๆบอกบริหารเขาให้ใจมากเลยนะกับเป๊ปเนี่ยคือยอมปีแรกนะว่าถ้าไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรใช่ใช่ขอให้นายโอ้โหทำงานของนายไปแต่ปีนี้เป๊ปจะว่าไปก็กดดันนะเพราะว่าพอปีที่แล้วเขาไม่ได้แต่โอเคเป็นปีแรกที่ให้ลองพอปีนี้อ่ะผมรู้แล้วผมจะซื้อใครไอ้พวกนี้ขายทิ้งไปให้หมดเอาไอ้พวกนี้เข้ามาก็จ่ายเงินให้ปึ้งปึ้งปึ้งถ้าปีนี้เกิดสมมติมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนะเกิดแฮลอีกเขาก็กดดันเลยนะมีสิทธิ์โดนเหมือนกันไปเลยวะถึงหรอมันก็มีสิทธิ์นะพี่ใช้เงินไม่ต้องเท่าไหร่อ่ะเออแล้วแบบมันไม่ได้อะไรกลับมาเงี้ยอิจฉาครอบว่ะครอบอยากจะได้ครอบครอบเนี่ยอยากจะได้อย่างนี้บ้างอ่ะอยากได้คนเปย์บ้างกูอิจฉาอยากได้ป๋าถ้าเกิดมีป๋าอย่างนี้บ้างกูอยากจะดูได้ครอบจะใช้ครอบเขาไม่ซื้อเองหรือเปล่าเออเขาซื้อใจนักเตะลูกทีมเองหรือเปล่าโอ้จอห์นเฮนรี่เขาก็จ่ายเงินเขาก็ไม่ได้จ่ายถึงขนาดแบบชิคมันซูอะไรอย่างนี้หรอกมันก็มีงบประมาณได้แค่เออมันก็มีแล้วคุณขายคุณจ่ายไปคุณต้องเอาเงินให้มันบาลานซ์เช็คเงินอะไรเงี้ยเห็นไหมหลายครั้งจะซื้อก็ได้แต่ต้องขายออกด้วยแต่ว่าผมไม่ว่าคุณในเรื่องของการซื้อคุณอยากจะซื้อแบบตัวไหนที่มันแบบโดน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 ไม่เหมือนสมัยก่อนซื้อหวานอะไรเงี้ยสโมสรตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าการซื้อหวานไม่ได้แล้วคือจ่ายเต็มๆมาจ่ายได้อะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องทำใหการเงินมันมีสีเขียวด้วยนะเป็นสีเขียวด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แดงก็แดงไม่มากให้มันส้มๆนิดๆก็พออย่างเงี้ยแต่ในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยโอ้โหมึงใช้ไปเถอะมานี่แป๊บเท่าไหร่เท่ากันเบิร์ดแม่งนี่ใช้ไปเนี่ยเออนะอ่ะโอเคตอบคอมเมนต์ครับตอบคอมเมนต์หน่อยดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้พูดถึงเจเพรสใช่ไหมเจเพรสต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสิใช่ขอบคุณครับนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์ของเราเหมือนเดิมใช่สเปอร์นี่กดไลค์ไปด้วยนะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดสเปอร์เดี๋ยวแฟนสเปอร์บอกโอ้ยผมอ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา J Press อย่าลืมกดเข้าไปดูสินค้าลายใหม่
ก็คือเสื้อยืดเสื้อยืดนะครับสวมใส่สบายนี่อีกแล้วเหรอวันนี้พี่ก็เสื้อเจเพสอีกแล้วไม่เออเนี่ยวันนี้ใส่เจเพสมาอีกนะสบายเลยนะเฮียใส่ทุกวันเลยทุกวันเลยเมื่อวานก็ใส่สีขาววันนี้มาสีดำเขาใส่ดีไงใส่ดีไงเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเสื้อกลมอีกพอละพอละนะเดี๋ยวจะพักมีเสื้อเชิ้ตนี่ไม่เอาเสื้อเชิ้ตแล้วก็ไอ้นี่ใครที่ซื้อเสื้ออะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อกางเกงในแคปหน้าจอมาแล้วเดี๋ยวเราก็อ่านให้ไงแล้วก็นะคือใครที่แบบว่าซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยนะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บอกมาจากเพจเราด้วยนะครับส่วนตอนแรกๆนี่ที่คนบอกว่าเบาเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับข้ามไปเลยทำไมบาเยิร์นจะเอาแต่โค้ชคนเยอรมันครับเอ้าก็นี่สโมสรบาเยิร์นมิวนิคแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีใช้ต่างชาติไม่ใช่ว่าไม่มีนะเป๊ปก็ใช้อ่ะเป๊ปก็เคยอันเชลซีก็ใช้หลุยส์ฟันเกาก็ใช่ใช่แต่ว่าโค้ชคนเยอรมันมันเก่งไงก็ต้องยอมรับส่วนนี้คือคนในประเทศเขาก็ดีคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดจะเลือกโค้ชในเยอรมันเนี่ยบาเยิร์นสามารถเลือกคนที่ดีที่สุดได้ดีที่สุดได้เออใช่ป่ะใช่แล้วก็ไม่เหมือนอังกฤษนะ ยังมีอังกฤษโค้ชคนอังกฤษที่ไม่ได้เรื่องเลยนะคืออังกฤษนะ Big ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบสกอตแลนด์ไม่ใช่พวกนี้ต้องอังกฤษนะอังกฤษอ่ะห่วยแตกทุกคนเลยนะคลื่นลูกใหม่ล่าสุดนะมีใครบ้างวะเราเคยคิดว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่ถึงตรงนี้เขาก็ยังธรรมดาธรรมดาคือยังไม่โผล่พ้นน้ำอ่ะเขาต้องก้าวขึ้นไปกล้าที่จะก้าวขึ้นไปคุมทีมใหญ่ลองดูไงว่าเขาจะไหวเปล่าแต่ถึงตอนนี้ไม่มีนะไม่มีคนอังกฤษเนี่ยแล้วถ้าเอาพวกที่เราเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ก็ไม่ได้เรื่องก็คนเอาใครอ่ะปู่รอยโค้ชเบอร์ลี่อ่ะได้ป่ะเอาใครอ่ะชอนไดส์เหรอก็ได้แค่ระดับนั้นไงเหรอได้แค่ระดับเอเวอร์ตันอารันพาดิวซามเออร์ได้มีใครอีกวะสมัยก่อนต้องเป็นบ๊อบบี้โรบสันนะมีปู่บ๊อบนั่นแหละดีสมัยก่อนนะใช่แล้วก็หมดปู่บ๊อบไปคนอังกฤษแท้ๆเหรออาร์เซนเวนเกอร์โอนสัญชาติได้ไหมเกนฮอดเดิลดีไหมตอนนั้นน่ะดีแต่สถานการณ์แย่กับเขานะคิงเคฟโอเคเควินคีแกนพอไหวพอได้ก้อมแก้มใช่ไหมสตีฟแมคคาร์เลนถือล่มก่อนล่ะกูกลางล่มก่อนเลยช็อตกลางล่มมีทุเรศมากนะแม่งช็อตคลาสสิกเลยนะซึ่งช็อตคลาสสิกมากแบบโอ้โหนักเตะวิ่งกันท่ามกลางสายฝนหันมามองเจ้านายแม่งยืนกลางล่มสบายตัวเลยโอ้โหผมเข้าไม่เปียกเลยดูดินะเอาใครดีเทียรี่เวเดเบิลตอนนี้อาจจะต้องมองไปที่พวกนักเตะที่เลิกแล้วล่ะใช่นักเตะที่เลิกไปแล้วก็กำลังจะก้าวไปใครบ้างตอนนี้ใครบ้างสตีเฟนเจอราร์ดสตีเฟนเจอราร์ดกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่แรงดัมพาร์ดไลออนกิ๊กก็ไม่นับติดมันไม่ใช่คนอังกฤษพอลสโคเหมือนพยายามจะไปคุมโอแดมก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ทำพอลสโคได้ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาดูเงียบไปเจอราร์ดนำมาแล้วเจอราร์ดจะนำมาเลยเจอราร์ดถ้าวันหนึ่งจอห์นเทอร์รี่เลิกแล้วอยากเป็นโค้ชได้คาแรคเตอร์ได้นะแต่ว่าได้แต่ขอเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงแล้วกับโค้ชฟุตบอลชายคนชายไม่เอาโค้ชฟุตบอลหญิงนี่ไม่หนักเหรออะไรหนักไอ้ทีมฟุตบอลหญิงก็แย่ดิก็สบายตัวกันไปไงจริงเหรอใช่ก็คือซ้อมทุกวันซ้อมนอกสถานที่ซ้อมไอ้ที่เรียกว่าซ้อมนอกสถานที่เดี๋ยวมันยิงจุดโทษตัวซ้อมยิงโทษได้เออนะคาแรคเตอร์ได้นะจอห์นเทอร์รี่ก็อยากจะถามว่าเจอหลาดวันนึงจะขึ้นคุมทีมชาติคิดป่ะต้องเริ่มจากการคุมลิเวอร์พูลก่อนไหมผมว่าไปถึงว่าไปถึงผมเชื่อมั่นมากเจอหลาทำได้แล้วดูเขาเอาจริงเอาจังนะดูเขาแบบว่าไม่ได้ไปสนใจไปเป็นพิธีกรอะไรก็คือมางานโค้ชเลยใช่อะไรเงี้ยบารมีเขาได้ด้วยไงเรื่องอ่ะใช่ใช่ขนาดเซาเกตยังได้แล้วเจอหลาดกูจะไม่ได้ยังไงวะก็จริงเจอหลาดนะต้องอยู่ให้เป็นเหมือนเซาเกตพอเซาเกตชั่วโมงนี้นะลิ้นแม่งสากมากเอาจริงๆทำไมอ่ะเอาผมเคยไปคุยลิ้นสากเลยเหรอผมเคยไปคุยกับนักข่าว FA เขาบอกว่าบอร์ดของสมาคม FA ชอบเซาเกตมากชอบมากชอบมากคือเป็นคนที่สายการลิ้นทองสายการลิ้นทองด้วยแล้วก็จูงไหนก็ไปด้วยไงจูงไหนจูงไปไงอยู่เป็นเลยฮะไม่มีว่าเป็นพวกโอ้อีโก้ไม่มีแบบทำตามนโยบายตลอดเจอหลักต้องเป็นแบบนั้นถ้าอยากจะยิ่งใหญ่ใน FAอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดาดูแล้วคาแรคเตอร์ไม่คนอย่างนั้นนะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะใช่คือดูเป็นตัวของตัวเองอ่ะแกลลี่เนวิลจะมาไหมเนวิลเหรอเป็นนักวิจารณ์แปลดีได้เออดีสุดจริงๆนะบทบาทแกลลี่เนวิลนะเคยทำเป็นมือขวาไม่ใช่เหรอก็เป็นได้แค่มือขวาพี่คือก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาไปรับงานที่บาเลนเซียทำไมอยากลองไงใช่ปะมึงไปลองที่อังกฤษก็ได้มันสนิทไก่นี่ไงก็สนิทไก่ปีเตอร์ลิมผมรู้แต่หมายถึงว่ามันเป็นการชื่อเสียงตัวเองไปทิ้งเปล่าๆคือผมเข้าใจนะแกลลี่เนวิลเป็นคนไม่กลัวเขากล้าที่อยากจะลองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าคนอังกฤษแท้ๆป
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับคนสเปนหรอกไม่รู้หรอกว่าพวกนี้มันทำตัวยังไงกินเป็นอยู่ยังไงว่าจะทำยังไงมันไม่เข้าใจหรอกคนสเปนก็ไม่เคารพอยู่แล้วนี่คนอังกฤษใช่ไหมใช่ไม่สนใจอยู่แล้วแล้วพอยก็ยังเสียนี่ใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บคุณพูดภาษาสเปนไม่ได้ก็จบแล้วตอนนั้นเขามีล่ามใช่ใช่ใช้ล่ามยากแล้วเอาฟิลไปด้วยใช่ตอนนั้นฟิลอยู่ก่อนตอนนั้นฟิลอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนแล้วก็เป็นแกรี่เนวิลไปนะครับแล้วไอเดวิดมอยตอนนั้นจำได้ตอนไปคุมโซเซดัดใหม่ๆจบเกมจะไปชวนผู้จัดการทีมตรงข้ามมาดื่มไวน์เพื่อนทีมตรงข้ามอะไรวะมันทำไม่ใช่ไงเออไม่มีทำอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยนะยังช่วยง่ายว่าขนาดว่าถ้าทำยังไม่ได้เลยภาษาก็ไม่ได้แล้วก็จำชื่อนักเตะก็ยังไม่ได้เลยเทำไมมันนามสกุลคล้ายๆกันไปหมดเลยเรียกผิดเรียกถูกอะไรเงี้ยเออมันยากสำหรับคนอังกฤษในการที่ไปทำงานในสเปนโดยที่คุณแบบว่าไม่ได้มีชั่วโมงบินอะไรมาก่อนเลยอ่ะไม่เหมือนกับบ๊อบบี้ร็อบสันเนี่ยที่เคยคุมบาร์เซโลน่านั่นคือเขาระดับอ่องแล้วเขาถึงไปคุมได้หรือเทอร์รี่เวนเบอร์อะไรเงี้ยมอยส์นี่ไม่คุมใครนะมอยส์โซเซดาโซเซดาก็เรียบร้อยเหมือนกันต้องไปทำไมเออชื่อไปทิ้งแต่ว่าถ้าเลือกไปอังกฤษอ่ะไปอิตาลีดีกว่าสไตล์อ่ะเออคือถ้าคุณเสืองเองถ้าเลือกไปสเปนหรือว่าอิตาลีไปอิตาลีดีกว่าอิตาลีก็ยากนะอิตาลีก็ยากนะยากมันก็เหมือนกับคนสเปนนั่นแหละมันฝรั่งเศสกันไม่น่าหรอกคิดแม่งคือหัวกูอยู่ที่บ้านกูเองใช่ไปฝรั่งเศสได้นะได้เออฝรั่งเศสจะพอได้เดวิดมอยนี่ฝรั่งเศสลีกเดอร์ด้วยนะเหรอยังไงเฮ้ยแต่มันเคยมีคนที่เคยไปทำฝรั่งเศสที่ในลีกเอิงก็มีเหมือนกันไม่ใช่หรอมีโค้ชอังกฤษไปทำที่ฝรั่งเศสน่าจะมีเปล่าวะผมนึกไม่ออกยังไม่มีเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันมีแต่นักเตะไงไม่น่าล่ะใช่มีแต่มันไม่ได้พอไปเปิดหูเปิดตามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนกินมันโหอันดุรันนิยมจะตายคนสเปนทีมสุดๆที่ผ่านมามันเหมือนกับอยู่ในกะลาพุ่งตรงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วไงพอหลังๆเห็นป่ะพอไอ้พวกคุณซื้อไอ้อะไรนะทั้งคุณซื้อต่างชาตินักเตะต่างชาติเข้ามาไอ้พวกนักข่าวนี่นะแม่งโลกกันใหญ่เลยถ้าจะเขียนเกมเขียนวิเคราะห์นะระหว่างเกมผมเห็นเลยนะไอ้เราเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเพราะเราแม่งก็ตามโดยตลอดก็รู้ว่าบอลสเปนดูบอลเกาโชพอเราไปนั่งอยู่ตรงบรรดานักข่าวเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นละไอ้พวกคนข่าวอังกฤษนะแม่งเปิด Google ก่อนเลยดูใครวะไอ้เหี้ยนี่ใครไอ้นี่ใครไอ้เราก็บอกปวดเหี้ยเหรอมันก็ถามคนข้างว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมาจากไหนวะเออมันก็ดู Google เว้ยเสร็จปุ๊บมันก็นั่งเขียนส่วนเราเนี่ยเราไม่ได้เก่งมากแต่เรารู้ว่าไอ้คนนี้คือใครใช่คือสไตล์เป็นยังไงยังพออะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญนะผังแม่งบางทียังผิดเลยเห็นป่ะผังเนี่ยตัวดีโอ้โหผังมึงไม่จัดได้ไงวะสเปอร์แม่งเคยเอาอีซอนเฮงมินไปเล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าเล่นกองหลังเล่นแบ็คเลยมั้งเล่นแบ็คขวาอะไรเงี้ยตอนแรกใช่ไหมแรกอ่ะไม่รู้เลยฮะไม่รู้นะครับต่อก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้บอกว่าทำอะไรปิดกันดั้มกับออเจ้าเพื่อมาดูพวกพี่ทั้ง3คน สามารถดูกันดั้มกับออเจ้าไปพร้อมกันได้ด้วยตอนนี้ใครดูออเจ้าอยู่แล้วบ้างแล้วดูเราด้วยน่าจะมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีคิดว่ามีนะอันนี้บอกว่าก็มีทักทายเข้ามานะครับคนที่เช็คเสียงไม่เข้ามาตอนแรกก็ขอบคุณแม่นะครับคำสาปกลับมาแน่นอนแล้วใครอยากโดนเดี๋ยวเฮียเต็กจัดให้เว้นวักไปก็บอกช่วงนี้เว้นวักเว้นวักให้มันโดนดอกนี้เข้าไปจุกถึงกระจุกถึงกระจุกเลยนะฮะอันนี้บอกสวัสดีครับวันนี้มาช้าเวลาทดเวลาด้วยครับทดเวลานะอันนี้บอกว่าดีแล้วตอนนี้เป็นช่วงเสียงชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ผมไปตอบนี่ให้เขาให้แฟนๆ อ๋อเหรอเพราะว่าโอ้โหเราตอบไม่ทันนะมันเยอะมากเมื่อวานใช่แล้วที่สำคัญเขาแชร์ให้เป็นสถิติเนี่ยใช่ๆแชร์ให้เป็นสถิติที่เราก็ต้องแบบต้องคุยกันแต่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดเกิน300เมนต์เนี่ยผมไม่สามารถตอบทุกข้อความได้ไงผมก็เลยต้องไปตอบให้เขาเงี้ยแล้วมีอยู่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าทิ้งท้ายว่าโหพี่ไปพี่สัญญากับผมแล้วสัญญาพวกผมแล้วไงว่าพี่จะอยู่ต่ออยู่พอมีคนคนเดียวมาบอกพี่ไปเลยเห็นไหมไอ้ห้าทุ่มครึ่งอะนะเออจะเราก็เออว่ะแต่แบบคือความอย่างนี้มันคือมันเหมือนว่าเฮ้ยคือเราพูดเมื่อวานไอ้หนุ่มมันไปจะต้องไปอินี่ด้วยไงอ่านข่าวเวลาจะอ่านข่าวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าขึ้นมาถึงก็ไปถึงแล้วไปอ่านได้หนึ่งสองหนึ่งต้องแต่งตัวสองต้องไปดูสคริปต์ข่าวครับสคริปต์ข่าวเนี่ยมันจะต้องมีเป็นพวกแบบอย่างข่าวไทยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ถนัดเลยอ่ะก็ต้องไปนั่งดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องไปครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้บอกว่าดีครับ3เสือแห่ง SSN 11รายงานตัวครับไลค์และแชร์เรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณครับพรุ่งนี้จับสลากแล้วนะมาลุ้นกันว่าผมจะเจอทีมอะไร
เราก็จับกันเล่นๆไปแล้วเจอยูเว่เออนะเดี๋ยวขอประกาศก่อนพรุ่งนี้มีไลฟ์สดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่อังกฤษนะเป็นที่อังกฤษเขาไม่ว่างเป็นพวกเรานะครับไม่รู้ว่าคุณหนุ่มมาทันหรือเปล่า5โมงเย็นที่จะเริ่ม5โมงใช่ไหมเออถ้าไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันศุกร์เหรอวันศุกร์วันศุกร์แล้วแต่ผมต้องเข้าสปอร์ตฟูลตอน6โมงด้วยวะก็มึงไม่ต้องเข้าไงไม่เป็นไรถ้าศุกร์พี่ไลฟ์กับอ้อนไงพรุ่งนี้ผมกับพี่เต็กนะฮะไลฟ์สดของเพจนี้นะครับตอน5โมงเย็นมาต้นไปนะฝากหน่อยฝากหน่อยใครว่างก็เข้ามาดูหน่อยนะครับพอดีอังกฤษเขาไม่ว่างใช่ครับนะครับนะ5โมงเย็นนะพรุ่งนี้5โมงเย็นนะไม่ใช่5โมงเช้านะอุ๊ยพอพูดตรงนี้มันใกล้ช่วงจับฉลากเลยเปล่าวะใช่ใกล้ๆเลยแต่ว่ามันคงไม่ทันนะแต่เราก็จะพูดก่อนได้ฮะไม่ทันใช่อ๋ออันนี้บอกจานหนุ่มครับมูซาเดมเบเล่แทนคาริกได้ไหมคนละเรื่องเลยฮะคนละตำแหน่งเลยจะมาแทนได้ยังไงคาริกมันไม่ฟิลตัวกลางคาริกเนี่ยตัวแทนนี่ไงอ๋อหมายถึงมูซาเดมเบเล่ของเอ็กซ์สเปอร์ป่ะอ๋อถ้างั้นน่ะถ้างั้นได้ก็เป็นอุสมานเดมเบเล่ผมนึกว่าอุสมานเดมเบเล่ได้ๆๆถ้าเป็นมูซาเดมเบเล่ของสเปอร์ใช่ไหมได้ครับได้ได้นะแต่มูซาเดมเบเล่ก็อายุเยอะแล้วนะมันไม่ใช่เป็นการซื้อมาทดแทนอ่ะมันเหมือนซื้อมาแล้วก็มาใช้ต่อได้อีกแป๊บเดียวใช่อย่าดีกว่าอย่าดีกว่านะครับอย่าเสียดีกว่าไปเอาวางยาหมาไหมดีกว่าเฮ้ยๆๆขอได้มั้ยเขาจะเอาจองก่อนงั้นเอาเอลิกเซ่นก็ได้เฮ้ยๆๆถามกูก็เอาถามเด็กสเปอร์วะเด็กสเปอร์มึงเอากูไปถามกูทำไมเนี่ยบอสบอกอะไรพี่อะไรของพี่อะไรพี่วันนี้มีข่าวติโมแวนเนอร์หงนะกลายเป็นว่าหงลีดแมนยูไนเต็ดเอาไปเลยเหรอไม่เอาเหรอกูเอาแล้วผมบอกให้เลยว่าติโมแวนเนอร์เนี่ยคอปเนี่ยเล็งๆเอาไว้เล็งไว้แบบเหมือนเป็นกองหน้าที่จะเอาจริงๆคนเนี้ยให้จับตามองเลยนะไม่ค่อยพลาดเมื่อคืนเห็นชัดเลยว่าทีมที่ดีกับทีมระดับโลกต่างกันยังไงผมไม่ได้อวยทีมตัวเองนะแต่ผมคิดว่าเมื่อคืนเชลซีก็พอสู้ได้บ้างใช่แต่การที่ใจสู้อย่างเดียวไม่พอความผิดพลาดเล็กน้อยนำไปสู่การตัดสินผลแพ้ชนะต้องพัฒนาต่อไปครับแพ้ก็รักครับก็เชียร์ครับเชลซี FC นะครับผมนั่นแหละคือความแตกต่างคือบาร์ซ่ามีเมสซี่มันเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกด้วยความครบเครื่องนะผมมองว่าเมสซี่เก่งกว่าโรนัลโดนะเพียงแต่ว่าโรนัลโดเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเล่นถ้าเขาไม่ยิงประตูเยอะๆเขาก็สู้เมสซี่ยากเขาก็ไปเน้นที่การทำประตูเพราะมันเป็นสแตทที่มันถูกบันทึกได้รับการจดจำเห็นได้อย่างชัดเจนจับต้องได้ใช่ไหมจับต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของแต่ถ้าเอาแบบวิธีการเล่นอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าเมสซี่อ่ะมันดีกว่าคือมันครบเครื่องกว่าครบเครื่องทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยฟรีคิกปั้นเกมแอสซิสต์ยิงเองโอ้โหทำได้ทุกอย่างใช่สปีดความเร็วก็ยังสุดยอดนะครับเท้านี่ไวมากนะฮะอันนี้บอกว่าขอข่าวหงด้วยเมื่อกี้บอกไปแล้วครับแวนเนอร์ติโมแวนเนอร์แวนเนอร์ดีครับเด็กหงรายงานตัวคิดว่าหงจะผ่านรอบ8ทีมไหมครับเฮียเต็กยังไม่รู้ว่าเจอใครไงจับฉลากเจอใครถ้าเกิดเจอยูเว่อย่างเมื่อกี้ก็ยังพอถ้าเจอโรม่าคิดว่าผ่านไหมก็ยังน่าจะได้เจอโรม่าเซบีย่ายูเว่คิดว่ามีโอกาสผ่านน่าจะผ่านน่าจะพอไหวพอไหวพอไหวบายเยนอ่ะอย่าไปบอกว่าผ่านแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นน่ะบายเยนอ่ะนอกเหนืออย่างนั้นอยู่ที่ความเพอร์เฟคในการเล่นละก็คือมองว่าก่อนแข่งก็คือโอกาสผ่านน้อยกว่าที่จะไม่ผ่านคือมันต้องเล่นให้ซุปเป๊ะจริงๆซุปเปอร์เพอร์เฟคถึงจะล้มพวกนั้นได้คือมันต้องเล่นแบบโอ้ยผิดปกติกูไม่เคยผิดปกติกูไม่เคยเห็นหงไม่เล่นขนาดนี้เลยว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเล่นได้ไงวะขนาดนี้กูดูมึงทำไมบอกเสียงเบาอีกแล้วอ่ะจริงเหรอเออคนกดโกยกะอะไรวะทำไมอ่ะทำไมเสียงซ่าเอาเรื่องใส่มันช็อตแน่เลยว่ะช็อตเพราะว่าอะไรก็ไม่ตัวนี้มันชอบช็อตอ่ะอ๋อเหรอหรือว่าผมเอาไปใกล้วะไม่ใกล้นะอีกทีนึงซ่าเหรอซ่าเหรอเสียบใหม่ไหมเดี๋ยวผมลองฟังก่อนโอ้ยนิดเดียวเองได้อยู่ปกติก็ได้อยู่นี่เขาส่งนี่มาได้เสียงซ่าเยอะนะไม่นี่เดี๋ยวหลังๆส่งมาเขาก็มีบอกว่าปกตินี่ไงตอนนี้ไม่มีโกรธแล้วไม่มันพอฟังได้อ้นมันพอฟังได้พอได้นะพอได้อ่ะกูไม่เคยฟังตัวเองพูดเลยนะทำไมเป็นคนทีนขนาดนั้นน่ะปกตินะโอเคคุยกันต่อแต่ที่ไม่ปกติคืออะไรรู้ป่ะอะไรฮะยอดแชร์มันต่ำมานิดนึงจริงแล้วเหรออืมยังไงระดับเพจของเรานะแล้วยิ่งในช่วงนี้นะ 3:30 น. อ่ะไม่เคยต่ำกว่า200แล้วตอนนี้เท่าไหร่ฮะ131โอ้โหเฮ้ยแป๊บเดียวคงได้ละมั้ง
ขอช่วยหน่อยขอช่วยแชร์กันหน่อยแล้วกันนะวันนี้เราไม่ต้องแบบว่าขอให้เขามามึงกับกูขอแล้วกันแล้วก็ขอเด็กปืนด้วยไหนดูศักยภาพเด็กปืนด้วยมีเท่าไหร่มีหรือเปล่าเด็กปืนมีปืนหรือว่าแมนซิตี้ที่เคยบอกว่าคนเยอะคนเยอะแฟนเยอะวันนี้เอาแบบว่าเอาถูกไหมเด็กของสัก 30% เด็กแมนยูสัก20ไอ้สัก30คนละ30แล้วที่เหลือให้เป็นคนอื่นเหมาให้หน่อยเหมาให้หน่อยอีก70แชร์เด็กผมไม่ต้องทุ่มเต็มร้อยนะไม่เอานะขอแค่30พอปรากฏว่าแต่เขาช่วยอยู่แล้วไม่ขึ้นอีกเลยไม่ขึ้นเลยช่วยเด็กผมก็ช่วยนะคือก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันครับผมวันนี้ไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องแบบเมื่อวานแต่ขอให้สัก200แล้วกันให้ชื่นใจให้เฮียชื่นใจครับผมให้เป็นค่าเฉลี่ยอยู่นะฝากหน่อยอันนี้บอกว่าเคยมีอะไรเนี่ยเซ็งเข้าแค่2ทีมอ๋อไอทีมจากอังกฤษเหรอจาก5เหลือ2เนี่ยเออตอนแรก5นี่อยากให้พี่ลองจับฉลากกันเล่นๆนี่จับไปแล้วเหรอใจตรงกันอีกใจตรงกันเซ็งเข้าแค่2ทีมดังชัดเจนครับแล้วก็บอกเคยไหมครับที่แฟนลิเวอร์พูลโหทีมตัวเองเยอะมันก็มีใช่ไหมบางทีเล่นไม่ดียุคบางยุคโอ้โหเล่นห่วยตายก็ต้องยุคอุลเย่คุมอะไรเงี้ยถามทั้ง3ท่านชอบเสื้อเย้าทีมเยือนทีมเย้าทีมเยือนของทีมไหนในยุคของทีมตัวเองยุคไหนมากที่สุดแมนยูผมชอบยุคชาร์ปลิเวอร์พูลผมชอบคาร์ลเพนส่วนเอเวอร์ตันคาร์ลเพนนี่ใช่ได้เอเวอร์ตันมีการแบบด้วยนะอะไรวะไอ้ว่ามันเคยชอบตอนที่เป็นช้างไหมเหรอเราเคยคุยกันแล้วนี่ประเด็นนี้ว่าชอบเสื้อของทีมตัวเองปีไหนที่สุดผมชอบตอนปี98-99ปีนั้นมันจะเป็นอัมโบรผมชอบตัวที่เป็นสีแดงแล้วไม่ต้องมีโฆษณาก็ชอบนะไม่ค่อยมีโฆษณาเลยอันนั้นมันรุ่นไหนพี่รุ่นเก่าๆพวกซูเนสอะไรพวกเนี้ยเก่ามากนั่นน่ะเป็นยุคคลาสสิกอ่ะของแมนยูจะเป็นคอซิปจำได้ชอบชุดนั้นใช่ไหมเอเวอร์ตันเฮ้ยไปหาอยากจะรู้อ่ะไอเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเก่าๆแบบอย่างเงี้ยพี่ต้องไปหาใน eBay เขามีป่ะเขามี eBay อย่างเดียวพี่ eBay อย่างเดียวเหรอแล้วในเมืองไทยนี่แบบมีป่ะก็ต้องไปดูในสวนจตุจักรมันจะมีไม่จำเป็นจะต้องแบบไอ้นี่ด้วยนะแต่ว่าเอาขอแบบก๊อปเกรด A ก็ได้อย่างเงี้ยขอก๊อปเกรด A เยอะแยะเพียบเลยฮะโอ้โหของที่ไม่เคยซื้อเหรอไม่เคยซื้อก๊อปไงเนี่จริงเหรอซื้อของแท้จริงๆเหรอไม่เคยซื้อก๊อปไม่เคยซื้อเลยฮะก็นี่ไงก็ใส่เจเพสฟรีนี่ไงนี่ใส่เจเพสฟรีไม่ใช่เราอ่ะมีเคยซื้อมามีเคยซื้อมาของหงมาตอนเสื้อที่เป็นตอนที่สมัยตอนที่เสื้อที่มันมีเป็นครีมตอนเสื้อสีครีมแมคคอตรมคอกลมนั่นแหละอันนั้นคือซื้อของก๊อฟของจริงของแท้ตอนนั้นน่ะซื้อชอบสีมันสวยชุดนั้นสวยสวยนะชุดนั้นน่ะแมคกล้าใส่ไงไมเคิลโอเว่นใส่จะใส่ตัวใหญ่แขนเสื้อเนี่ยแขนสั้นแต่ว่ายาวมาถึงข้อศอกยุคนั้นมันยังฮิตแบบใส่เสื้อตัวใหญ่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าของแท้นี่ต้อง eBay อย่างเดียวใช่ป่ะใช่คราวนี้บิด eBay ต้องไปบิดหรือว่าอะไรบิดเอาพี่ผมก็มีเพื่อนสะสมเสื้อบอลเก่านะแต่ไม่ได้สะสมไว้แต่ไม่ได้ใส่ใช่สะสมไม่ได้เฉยอย่างเงี้ยมันมีใส่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะสะสมเหรอคือไม่ได้ใส่ตลอดเวลาคืออยากให้อยากต้องการนายแบบไหมบอกเลยมึงต้องการนายแบบจะมาทำไมนายแบบให้กูดินายแบบหัวนมดำเปล่าให้กับว่าเราหัวนมดำนั่นเราเนี่ยขาวกว่ามึงอ่ะมันมีแบบว่ามันมีตั้งแต่เสื้อแบบยุคสมัยแบบบอลโลก90เลยนะเหรอเสื้อทีมชาติเยอรมันเนี่ยที่เป็นลายยึก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 ตรงนี้นึกออกลายชิปจอนที่เรโทรล่าสุดชุดปัจจุบันเอามาใช้ไงขาวขาวสลับดำนะที่มันจะเป็นลายดำแดงทองเลยเรื่องเสื้อนะพูดตรงๆเรื่องเสื้อเรื่องสตั๊ดนะผมจำได้เฉพาะที่ผมชอบแต่ถ้าเกิดไล่แบบปึ๊ก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 อย่างเงี้ยโหไล่ไม่ได้ไอ้หยีอะไรพวกเนี้ยมันเก่งอ๋อตามเพจได้นะตามเพจน้องเขาได้นะ What is true อ่ะไอ้หยีเก่งมากพวกเรื่องเสื้อรองเท้านี่โอ้โหเห็นบอกว่าวันๆนี่เงินเดือนหมดไปกับการซื้อตัดตัดใช่แล้วที่สำคัญนะเพจมันคือคล้ายๆว่ามีคนจะมาขอเหมาเพจว่าขอซื้อเพจแล้วให้มันทำให้เนี่ยให้มันทำให้เลยนะเพราะว่ามันแบบว่าคอนเทนต์มันไม่ค่อยมันไม่เหมือนกับนี้คือมันอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวครับแล้วมันไม่รับด้วยเหรอเออทำไมอ่ะเอ้ามันก็ไม่เป็นตัวของตัวเองไงเออถ้าเกิดรับแล้วมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองก็คุยกันได้ก็ไม่รู้ไงแต่มันบอกไงเนี่ยก็เลยอยากจะให้อย่าลืมนะ what is true นะครับฝากหน่อยนะได้ถามได้อันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยเฮียเต็กอลันโรดิเกสเดอซูซ่าเก่งไหมอลันเหรออลันเคยปล่อยไปอยู่แฮท่าไหมเหรออลันตัวไหนบาซินไงไม่ของทีมอะไรเคยอยู่หงไงดาวลุงอ่ะใช่คนนี้ป่ะใช่เหรอมีด้วยเหรอวะอันรันเนี่ยอันรันไงอันรันมีเยอะแยะ
ออนาโปลีก็มีอารันเอออรันไหนวะไม่รู้ถ้าเกิดเป็นอารันหงก็คือตอนนี้พอปล่อยให้ยืมอยู่มันติดเรื่องของ work permit อยู่ไงมันคือตัวนี้แหละซาร่ามีโอกาสพัฒนาเป็นระดับ world class ไหมครับมีดิดูมันเล่นดิโอ้โหใจเย็นใจเย็นอย่างกับน้ำแข็งจังหวะกระเดาะเข้าไปยิงซาร่าตอนนี้ดึงดูดเดาะดูกระจกนี่ยังเห็นหน้าแอชลียังอยู่ป่าววะไม่แล้วพี่ไม่เห็นแล้วแค่เกมเดียวแหละเอาคืนไปเรียบร้อยแล้วเอาคืนไปแล้วใช่ไหมอันนี้บอกว่าลิเวอร์พูลขอเจอกับบาร์ซ่าเลยได้ไหมครับไม่ต้องรอจับสลากแล้วจะยิงให้คูตินโญ่ดูนี่คูตี้ลงไม่ได้นะรายการนี้พรุ่งนี้นี่อย่างน้อยต้องมีช้างชนช้างแน่นอนใช่ไหมน่าจะมีนะช้างชนช้างเลยเหรอยักษ์ชนยักษ์ยักษ์ชนยักษ์ยักษ์ชนยักษ์ดีกว่าช้างชนช้างคิดเป็นอย่างอื่นมีไหมเออเหรอยักษ์ชนยักษ์ก็ได้ยักษ์ช้างชนช้างนี่ไอ้สปิโดซ่าชอบนะแง่เดี๋ยวนี้มันจะแปลกๆนะเออแรกๆก็แบบเห็นไอ้อะไรวะไอ้ก๊อฟซันนี่มันเหมือนแย่งหยอกหลังๆนั่นจะแปลกๆกันนะก็ไม่ปฏิเสธด้วยเออไม่ปฏิเสธด้วยอ่ะชอบแบบนี้เหรอชอบแบบนี้มันทั้งหญิงก็ได้ชายก็ดีแล้วแต่พวกพี่จะสะดวกเดี๋ยวพี่จะว่าอะไรผมก็ตามนั้นผมได้ทั้งสองอย่างนะพี่บอกเฮียแต่คิดว่าจะบรรดา8ทีมไหนอยากเจอลิเวอร์พูลบ้างทีมไหนอยากเจอโอ้โหผมว่านะทีมไหนอยากเจอลิเวอร์พูลเหรอผมว่าทั้งเซบีย่าแล้วก็โรม่าก็อยากเจอทำไมอ่ะมองว่าน่าจะเอาชนะได้ง่ายที่สุดอ้าวเซบีย่าโรม่าเหรอกูถ้าเกิดเจอบาราชันเจอนี่กูเจอลิเวอร์พูลไม่ดีกว่าเหรอก็จริงอ้าวจริงป่ะใครๆก็อยากเจอเซบีย่าเคยเจอลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอใช่ป่ะคือลิเวอร์พูลมันอยู่ในสาอย่างถ้าเกิดตามเลทของเต็งอ่ะเต็ง6อ้นบอกเต็ง6ใช่เพราะไอ้ทีมที่ท้ายๆมันก็ต้องอยากเจอพวกเต็งที่ใกล้ๆกันคือเนี้ยตามมุมมองเค้ามองว่าพวกแมนซิตี้จนถึงบาเยิร์นก็เป็นในกลุ่มเดียวกันกลุ่มตัวเต็งก็มีอยู่5 ทีมใช่ไหมส่วนลิเวอร์พูลถูกมองว่าเป็นมามืดตัวสอดแทรกแต่ไอเซบีย่ากับโรม่านั่นคือท้ายน่าจะเป็นคล้ายๆว่ามองว่าไม้ประดับไม้ประดับถึงไม้ประดับได้หรอไม่น่าจะได้ก็ไม่คือน่าจะเป็นมามืดให้ถือว่าเป็นมามืดได้มามืดแต่ลิเวอร์พูลคือสอดแทรกนะครับอะไรเงี้ยมันเลยทำให้บอกมันมีความเหลื่อมล้ำนิดหน่อยนะครับไอพวกเซบีย่าโรม่าเนี่ยก็อยากเจอลิเวอร์พูลอย่างเดียวมาดริดเผื่อก็อยากเจอลิเวอร์พูลเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นก็เคยเก็บลิเวอร์พูลมาใช่ใช่ป่ะเมื่อไม่กี่สอนบอลมาได้เงี้ยแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลก็อยากเจอแมนซิตี้นะเว้ยอยากเจอไปเลยผมว่าลิเวอร์พูลนะเจอทีมจากอังกฤษด้วยกันดีกว่าแต่ผมบอกให้นะก็เจอทีมที่ดูอ่อนกว่าถ้าลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้นะมีสกอร์ทั้งสองเกมคือต่างฝ่ายต่างยิงได้ด้วยนะชนะกันสนุกอ่ะคือมันเรื่องอเวโกหรือว่าอะไรเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่ามันผมก็จะไปยิงที่บ้านของเรือใบได้จิ้มสกอร์สูงได้เลยแต่ว่าจะโดนเท่าไหร่หรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่แอนฟิลด์ไอ้ยิงได้ที่ตีมันก็อาจจะมายิงที่แอนฟิลด์ได้ผมก็ยิงได้เหมือนกัน2-2มันจะอย่างนี้ไงเสียว3-2เพราะมันลุกทั้งคู่ไงลุกจัดทั้งคู่ใช่ๆสนุกคู่นี้ถ้าเจอกันอ่ะอันนี้บอกว่าวันนี้จัดให้20แชร์นะครับกลัวโดนสแปมเหมือนเฟซเก่าโอ้โหขอบคุณครับครับขอบคุณมากอันนี้บอกว่ามันหนุกขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงนี่ไงบุเพใช่ไหมโอ้ยต้องดูสนุกสนุกผมหักห้ามใจไม่ได้อะเลยต้องดูตอนนี้นางเอกน่ารักไงคือดูแล้วมันแบบว่ายิ้มอ่ะดูแล้วมันยิ้มอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้บอกว่าแชร์ลงกลุ่มหงเฮียเต็กและสองหนุ่มครับโอ้โหขอบคุณสงสัยตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งนะอ้นได้ไหมถึงแล้วทะลุแล้วล่ะผมว่าไม่แน่หรอกจริงเหรอยังยังเหรอยังโอ้โหนี่ขอยากนะวันนี้ขอยากวันนี้เรารู้อยู่แล้วไงสวัสดีเฮียเต็กขอยากจริงนะและแฟนๆขอยากนะนี่พี่จะอะไรกับเขาขอยากนะแชร์กันไปหรือเปล่าอ่านิดนึงอ่ะนิดนึงอีกสัก15แชร์จริงเหรอ15แชร์เหรอคุณอาร์ตบอกวันนี้งดแชร์แต่โดน Facebook สแปมโอเคนะครับได้เมื่อวานเขาใส่กันไปเยอะไงพี่แล้วเลยทำให้โดนเพ่งเล็งโหเหรอว่าใส่กันบางคนอาจจะแบบไปกดแชร์ที50แชร์แล้วเลยแบบว่าโดนแบบเฮ้ยมึงจะแชร์อะไรนักหนา50แชร์เลยเหรอก็มันก็เป็นไปได้พี่ก็ไปหาที่แปะที่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ได้หมดอ่ะนะครับประกบคู่ UCL มีตัววันแช่เย็นไหมครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้บอกว่าข่าวแรกป๊อกปากับเวรัตติจริงหรือเปล่าแรกเหรอไม่รู้มีข่าวมาถ้าแรกอ่ะกูว่าเอาป่ะไอ้หนุ่มเอาป่ะป๊อกปากับเวรัตติเด็กแมนยูจริงๆผมก็ชอบฟ็อกบาร์นะผมแค่รู้สึกว่ามันแค่ฟอร์มตกปีที่แล้วมันก็เล่นดีมันก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ยูโรปาลีกอ่ะปีนี้ก็เล่นดีเพิ่งจะมาแย่ตอนอเล็กซิสย้ายมาเดี๋ยวช่วยกันอีกหน่อยเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินดีกว่าคือผมว่ามันเป็นนักเตะที่ก็เก่งแล้วเวลาติจะมาแลกอะไรกันนักเตะหงได้บ้างแลกซาร่าแลกมาเน่เงี้ยเอาเฮนโดไปแลกเฮนโดอ่ะ
เอาเป็นมัดรวมกันได้ไหมเอาเจมิลเนอร์ไหมเจมิลเนอร์เอาไหมพี่ที่แบบแม่งเหมือนแลนติกเกอร์อ่ะนึกออกป่ะของเราแม่งเลเซอร์ดีเลยพี่มาเจออะไรเงี้ยแบบว่าเรานี่ไปชูได้เห็นแม่กเลยอ่ะพี่เอาตัวดีๆมาแลกเลยทีเอ็มเรชานกับแชมเบอร์เลนมัดรวมกันแลกเวลติโอ้อะไรนะก็พอได้นะใครบ้างนะชานชานกับแชมเบอร์เลนแชมเบอร์เลนไปแลกเวลติไม่เอาอ่ะเอ้ากลัวเอากลัวอย่างนี้มันยังพัฒนาได้ชานก็ยังคือใครจะการันตีว่าเวลติมาแล้วจะคลิกแต่นี่มันคือมันซ้อมมันระบบมันมาอยู่แล้วไงพี่ไม่เอาหรอกขาดทุนเน่มันมีตัวไหนของลิเวอร์พูลที่เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางตอนนี้แล้วดูเก่งกว่าเวลติไหมก็เข้าใจไม่มีไม่มีนะไม่มีครับแต่กูไม่เอาแล้วทำไมอ่ะกูไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะก็เอาตัวที่ดีกว่ามาแลกตัวที่อ่อนกว่าสองตัวเลยนะเออดิแหมพี่ก็มีพวกไวนาลดูมมีลาลาเน่มีอะไรอยู่ The Past Master นะเว้ยแฟนลิเวอร์พูลเอาไหมฮะเอาเอ็มเรชานเขาอาจจะไม่เอาเอ็มเรชานกับออคเลดไปแลกเวลติผมว่าแฟนลิเวอร์พูลเอาอ่ะเดี๋ยวดูเลยเพราะว่าไอชาเนี่ยดูทีท่ามันก็จะไม่อยู่อยู่แล้วไม่ใช่ต้องมาในเครื่องหมายว่าอยู่ต่อดิถ้าเกิดว่าอย่างนั้นกูก็ปล่อยยิงกูก็ปล่อยมันชาจริงป่ะในเมื่อชาในเงื่อนไขว่าอยู่ต่อด้วยเออในผมว่าชาอยู่ชาอ่ะอยู่ต่อแน่นอนแล้วออกเลดด้วยเงี้ยพ่วง2คนแล้วไปแลกไวลติอ่ะเอาเปล่าลองดูว่าแฟนผมจะตอบว่ายังไงนะครับแต่เฮียไม่เอาแล้วแต่วะอันนี้บอกว่าแชร์15กลุ่มหงแล้วครับขอบคุณสุดยอดเลยครับเด็กหงนี่ยินยอดเด็กผีมันก็มีให้บ้างแหละนะเรือใบอ่ะเรือใบจัดหน่อย15แชร์เนี่ยแฟนหงมันไม่เอากันใหญ่เลยว่ะโกรธว่ะเฮ้ยโกรธแล้วมีคนบอกว่าให้เอาสเตอร์ลิงกับอิงไปแลกพอกันเลยพอกันเลยยินเหมือนกันสุดยอดพวกเดียวกันเลยแลกสติ๊กเกอร์มันต้องแลกอย่างนี้ทุเรศจริงคนหนึ่งก็พิการไอ้คนก็พิการเอ้าคนพิการไปแรกอ่ะเห็นป่ะโอ้โหนี่แหละเด็กของก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำธุรกิจแบบน่าเลือดมากนะฮะในเมื่อทีมกูไม่มีตังค์แถมยังกดโกรธไปอีกนะว่าอะไรก็เงื่อนไขไงเงื่อนไขไงไอ้นี่ไม่เอาแถมยังกดโกรธไม่เอาอยู่แล้วทำไมอ่ะเวลาติไม่เก่งตรงไหนอ่ะใครจะไปคิดว่างานมันใจชาจะไม่ได้คลิกกันไงโอ้ยมีคนบอกไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เอาไม่เหมาะเลยเวลาติเพราะว่าไม่น่าไหวกับบอลอังกฤษจริงเหรอวะผมว่าไม่นะไม่หรอกเวลาติแม่งฉลาดจะตายฮะไอ้อย่างเงี้ยเก่งจะตายแมนยูอย่างเงี้ยเวลาตินะแลกใครแลกกับวาลตินะมาร์ซิยาลโอ้โหบวกกับแม็กโทมิเน่เอาตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันมันไม่มีมึงจะมีอะไรแลกของมันถือว่าไม่ต้องคาริกไงโอ้โหแล้วพี่ยังเอาสติ๊กเกอร์อะไรห้าบาทแลกได้เลยแบบสี่อันแลกอันเดียวเลยเนี่ยคาริกมันจะแลกแม็กโทมิเน่กับสกัดแม็กโทมิเน่กับมาร์ซิยาลหรือแรดฟอร์ดดีกว่าเฮ้ยไม่เอาดิมันคนละตำแหน่งไม่ใช่ก็กลางมึงเอามึงส่งใครกลางมึงอ่ะมึงจะส่งใครสกอตแมคโทมินี่กับเอเรล่าไม่คาลิกนี่ไม่ได้เพราะจะเลิกแน่นอนสกอตแมคโทมินี่กับเอเรล่าโอ้แมคโทมินี่กับนี่กูแรกถ้าเป็นกูแรกกับเวลาตีทำไมอ่ะเอาเวลาตีดิถ้าเกิดแมคโทมินี่กับเอเรล่าเอเรล่านี่ตอนนี้มันไม่ขึ้นมากกว่านี้แล้วแมคโทมินี่พัฒนาได้เข้าใจแต่เอเรล่ามันไม่มากกว่านี้แล้วไงจริงป่ะทำไมทีพอเป็นแมนยูพูดฉาดฉานที่หายเลยนะอ่ะถามถึงถามเด็กฉาฉาเลยฉายาอะไรอ่ะกริ้งกริ้งกริ้งบนใบบอลเตกใบบอลเนี่ยเตกใบบอลแต่ทำไมพอพูดจริงๆเห็นว่าเฮ้ยมีคนบอกเอาครับเก่งมากเห็นป่ะเห็นว่าไม่นี่ใครเด็กของดิเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแฟนดูเด็กอะไรดูเด็กแมนยูได้วาราติสกอตเอาใครนะสกอตแมคโทมินีกับเอเรล่าเหรอเอาว่าเด็กแมนยูอ่ะวาราติอะไรวะนี่ไงเอาแบงค์บอกว่าเอาคาวานแลกอินซองซี่โคทุเรศเลยนี่เด็กหงเยี่ยมจริงแน่นี่เด็กหงคนบอกว่าเอามินโยเล่กับคลาวานแลกกับเวลติได้สุดยอดเด็กต้องแถมเงินอีกประมาณ100ล้านเนี่ยดูทรงสุดยอดเด็กหงจริงๆนี่อย่างนี้แหละเฮียถึงชอบเนี่ยแหละน่ารักฉลาดทำไมต้องแกมโกงเข้าไว้สักนิดนึงเล่ห์เหลี่ยมจัดเล่ห์เหลี่ยมมันต้องมีแมนยูไม่เอาเนี่ยไม่เอาแบบที่พี่เรียกไม่เอาอ่ะแมคโทมิเน่กับแมคโทมิเน่กับเอล่าไปแลกเวลติผมไม่เอานะไม่เอาใช่ไหมผมคิดว่ามันก็เล่นได้ดีอ่ะคือไม่อยากเสียสกอตแมคโทมิเน่ฮะไอ้หนูแมคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมชอบมันเดล่านะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยปีที่แล้วนักเตะยอดเยี่ยมนะเว้ยประจำสโมสรนะแล้วอย่างเอเวอร์ตันเอาสัก7คนแล้วกันโอ้ฮะเอางั้นเลยเหรอส่ง7คนพิการไปให้อ่ะให้มึงเลือกเอามีใครบ้างอ่ะไม่ต้องเลือกพี่หลับตาจิ้มได้เลยอ่ะมาตอบข้อความต่อว่า
อะไรเนี่ยเด็ก F ติด U 21แต่ติดเยอะมากเออเก่งเอเวอร์ตันเขามีอะคาเดมี่ดีใช่ใช่ใช่ดีนะฮะใจลึกๆเฮียเป็กอยากให้ลิปูลเจอใครครับใน UCL ห้ามโกหกนะครับก็บอกแล้วไงเมื่อวานเนี่ยเซบีย่าไงคืออยากได้อันดับหนึ่งเลยเซบีย่าเซบีย่าเซบีย่ากับโรม่าใช่ใช่เพราะมันจะได้แก้แค้น2ดอกด้วยแก้แค้นให้แมนยูแล้วแก้แค้นให้เราเองด้วยไม่ต้องแก้แค้นให้ผมก็ได้ไม่เป็นไรกูห่วงมึงให้กูให้กูห่วงทีมึงจะได้มาดูว่ามันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะไม่ใช่เป็นการแก้แค้นเว้ยทับถมมันจะเป็นการทับถมหนักกว่าเดิมมากเป็นไงของจริงมันต้องอย่างนี้แค่นี้มึงเอาชนะไม่ได้แค่นี้เลยหมูอะไรเงี้ยเออก็จะได้ทำให้ดูไงอันนี้บอกแวะดูอ๋อเจ้าก่อนนะค่อยดูย้อนหลังนะครับอย่าโกรธกันไม่โกรธอยู่แล้วยอมฮะยอมเรื่องนี้ค่าตัวแชมเปี้ยนลีกกับตัวพรีเมียร์ลีกนั้นธรรมดาราคาเท่ากันไหมครับแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกแพงกว่าแพงกว่าดิแพงกว่าสมมุติพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่ที่ใบละ40ประมาณนี้นะครับก็อยู่ราวๆสัก55ปอนด์สำหรับชปลนะก็จะแพงขึ้นอีกแพงขึ้นประมาณอันนี้บอกลองดูแล้วไม่ใช่แนวก็แล้วแต่นะครับคนไม่ชอบก็อาจจะมีอ๋อของอ๋อเจ้าเนี่ยเหรอแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับแชร์แล้วครับพร้อมใส่ JPress ดู SSN อีก11ครับโอ้โหคอมเมนต์แห่งปีจริงยังยอดจัดไปขอข่าวเบลกับลิเวอร์พูลหน่อยครับแล้วก็ติโมแวนเนอร์ด้วยติโมแวนเนอร์ก็คืออย่างที่เริ่มบอกไปว่าลิเวอร์พูลเริ่มมาเริ่มมาแต่ว่าเบลนี่ไม่มีเบลล่าเบลไงเบลมึงอ่ะกาเดตเบลอ่ะไม่มีใครอยากได้หรอกจริงๆยกเว้นสเปอร์ล่าสุดนี้ติดทีมชาติกิ๊กเรียกไปติดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะการ์เดตเบลเก่งแต่ว่าสภาพร่างกายมันกรอบไปหมดแล้วแล้วค่าจ้างแพงมากค่าตัวแพงมากเขาต้องยอมลดนะคือดูแล้วยังไงมันก็ไม่คุ้มไงต้องลดลงมาสัก 50% เลยนะใช่เออมันแพงมากเลยแพงมากที่มันกรอบมันกรอบรับค่าเหนื่อยเป็นดับต้นๆในเรอัลมาดริดอ่ะที่มันกรอบเพราะว่ามันสปีดมันใช้เยอะไปใช่ก็คือว่าเป็นนักฟุตบอลใช้พลังร่างกายกล้ามเนื้อเยอะแล้วพอมันเจ็บปุ๊บทีมจะเรื้อรังมันต้องระเบิดพลังไงจังหวะตอนมันสปรินต์แต่ทำไมเมสซี่เวลามันกดปื๊ดแต่ไม่เห็นมันเจ็บวะศูนย์ถ่วงป่ะแต่เมสซี่อ่ะเกมๆนึงอ่ะมันไม่ได้วิ่งเยอะมันจะวิ่งต่อเมื่อมันจำเป็นมันฉลาดในการวิ่งใช่คือจังหวะไหนที่มันสปีดมันรู้ว่าสปีดนี้มันไปได้มันถึงสปีดไม่ใช่ว่ามันสปีดแม่งตลอดแต่เมสซี่สายพอดีแป๊บเดียวก็มีนะสปีดปุ๊บหยุดแล้วให้เพื่อนใช่แต่เบลเนี่ยแม่งกระชากอย่างเดียวไงใช่จนถึงสุดเส้นหลังแล้วแม่งก็ค่อยเปิดใช่ป่ะดูจังหวะลูก3เมื่อวานเนี่ยเมสซี่ดูมันวิ่งขึ้นมาเร็วมันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะมันแบบปื๊ดแล้วคนอื่นวิ่งตามไม่ทันแล้วก็วิ่งมาอัดเปรี้ยงลอดขาเข้าไปเลยลูก3เนี่ยพวกเอลินิเกอร์ไหนหมอบเลยคือเห็นยอมเลยอ่ะไล่ไม่ทันมันมาโอ้โหพอมันปื๊ดมันฉีกแบบโอ้โหมอเตอร์ไซคันนี้แรงจริงถ้าคนหินเปรี้ยงอ่ะคือยังไงก็ไม่ทันอ่ะนะครับอันนี้บอกว่าเหลืออีก5เกมผมจะได้ชูทั่ว UCL แล้วครับเฮียเต็กคิดแล้วก็ง่ายนะแค่เกมเองเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูทิ้งพรีเมียร์ลีกเลยทิ้งเลยแล้วมาเอาวันนี้มึงนี่ควรจะเล่นจะเป็นนักมึงดีไหมเนี่ยห้าเกมไงห้าเกมมึงให้กูเรื่องเหมือนอาร์เซนอลไงเหมือนอาร์เซนอลไงตอนนี้คือแม่งอีก5เกมเออไม่ดิต้องมาผ่านวันนี้ก่อนต้องผ่านวันนี้ก่อนน่าจะผ่านนะผมผ่านแล้วผ่านไม่ผ่านหรอกเชื่อดิเฮ้ยมิลานมาจริงเหรอเจอผมวันเนี้ยมานี่คือกลับมาเข้ารอบเหรอคนมั่นใจเลยว่ามากินเต็มวันเนี้ยเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาแบบผลกลับมาเข้ารอบได้ป่ะอยู่ที่ว่าจะยิงลูกแรกเร็วขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีประมาทมีประมาทเหมือนตอนเจอกับออสเตซุนเห็นป่ะพอมันไปยิงนั่นขาดแล้วเนี่ยพอมันเตะในบ้านอ่อยประจำแบบสบายกูเข้าแน่นอนใช่ประจำพี่แล้วมันจะเหมือนก็เป็นการแบบเล่นเฉยๆไม่ได้มีความกระชับกระเฉงนะแบบเนี้ยแล้วมิลานเอาจริงนะวันนั้นน่ะพวกเขาไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจบสกอร์ไม่เป็นวันนั้นนะวันนั้นคืออยู่ดีๆอาร์เซนอลมาไงไม่รู้โป้งปัง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 โดนเลยหงายท้องคิดดูเดี๋ยววันนั้นผมพอเมื่อวานผมไปคิดเว้ยเฮ้ยกูเคยให้แมนยูอะไรไปบ้างวะกูคิดนะพี่จำได้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุยเรื่องเฮ้ยมันบ่นมาเรื่องนี้ได้ไงวะถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี้ให้อะไรไปบ้างที่อ้นบอกว่าให้เมื่อวานนี้ให้อะไรเดี๋ยวพี่จะให้เมื่อวานนี้พี่ให้ใบเราก็คุยเรื่องมิลานอยู่ไม่เหรอวะเดี๋ยวขอดูเขาก่อนเมื่อวานนี้กูให้กูที่บอกหมอว่ากูให้เคยให้แมนยูไปบ้างกูกลับไปคิดกูให้อะไรไปบ้างวะอ๋อเกมที่เจอกับไก่โดนสองศูนย์กูก็ให้เกมที่เจอกับไก่เกมที่เจอกับนิวโดนแล้วก็ล่าสุดแล้วก็เกมล่าสุดแล้วก็มีเกมด้วยอันนั้นโดนปะโดนเหมือนกันดีละดีละที่พี่เว้นวักสี่เกมที่นึกออกเลยเนี่ยสี่เกมนึกออกแล้วก็โดนหมดเลยด้วยโดนหมดไม่แล้วมันเชื่อมโยงเลยกับอาร์เซนอลแต่มันเชื่อมโยงจะบอกว่าเนี่ยคือช่วงนี้กูก็มาเหมือนกันกูก็อยากจะให้อาร์เซนอลเหมือนกันเอ้ยอยากจะให้มิลานเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานให้บาเยิร์นเข้าวันก่อน
มีทีมเดียวที่กูให้แล้วไม่เข้าแมนยูไงเพราะนั้นพี่ต้องไม่ให้ไงพี่ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียสแตทมีทีมไม่ต้องเสียสแตทมีทีมเดียวที่กูให้แล้วในสปอร์ตพูลแล้วไม่เข้าเลยเออมันเป็นเพราะอะไรวะไม่ต้องให้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียสแตทพี่จะได้แบบเข้าตลอดตลอดพี่ก็ให้ตัวรองไงตัวที่แบบไม่ได้เป็นตัวเต็ง VIP อย่าไปแนะนำเดี๋ยววะให้แมนยูได้พี่อย่าไปแนะนำดิเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมให้นี่ไปให้เซนิตไปแล้วก็ชอบอย่างไอออนด้วยชอบมิลานมิลานให้เพื่อนไปด้วยจัดไปวันนี้จานหนุ่มชอบอะไรอยู่ในปารีสชอบอะไรชอบมิลานชอบทีมชอบทีมแบบชอบทีมเป็นรองชอบทีมเป็นรองมาในเกมแรกมิลานก็โอเคนะลียงก็ดีแต่ลียงนี่ไม่ได้เป็นรองลียงมองว่ากลับมาเล่นในบ้านมีโอกาสต้องยิงเพิ่มน่าจะทุบได้สักหมื่นหนึ่งเพราะว่ามันชนะมาลูกเดียวเออผมอยากจะถามอย่างนึงชูมือเลยนะอะไรเมื่อวานนี้หลังจากที่เชลซีตกลงตกไปอ่ะไอเรื่องโควต้าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันก็จะสบายขึ้นป่าววะก็ตอนนี้ก็คือสบายขึ้นนะก็คือไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วก็เอฟเอคัพนะจริงๆมีอยู่คืออะไรไม่ใช่พี่หมายถึงอันดับ5เหรอเอออันดับ5เผื่อว่าอาร์เซนอลคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและอันดับ5สมมุติเป็นเชลซีไม่มีปัญหาแล้วพี่ไม่มีปัญหาแล้วยกเว้นว่าอะไรรู้ป่ะอะไรอาร์เซนอลน่ะไปได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วมึงติดท็อป4ด้วยแต่ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้สมมุตินะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคือมึงก็จะได้4โควต้าใช่จะได้แค่4โควต้ามันไม่ใช่5ใช่แต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดอาร์เซนอลบอกเฮ้ยกูไม่เอาละกูไม่เอาละกูให้มึงกูก็ไปเอายูโรปาลีกแล้วก็ที่เหลือนี่ก็แบ่งกันไปเลยแบ่งกันไปเลยก็คือรวมแล้ว5ที่นั่งไงแต่ก่อนหน้านี้คือแบบโอ้โหยังลุ้นกันอยู่เพราะมีทีมจากอังกฤษนี่ยังลุ้นในแชมเปี้ยนลีกอยู่ไงพี่ก็เลยอ๋อแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ใช่เห็นไหมเห็นไหมนี่กูเข้าเรื่องได้เห็นไหมโอเคเมื่อกี้มึงถามมากูก็เข้าไปได้เห็นนะได้ได้ได้นะได้ก็ได้เออโอเคตามนั้นครับพี่อันนี้งงมากยังงงอยู่เข้ามาได้ไงวะผมดูเพจรู้สึกว่าเขาไปเหมือนเขาไปบางนาแล้วนะไอ้เส้นที่จะไปสุวรรณภูมิเขาไปบางนาไกลนะเว้ยแล้วสักพักเนี่ยไม่กี่นาทีแม่งไปถึงสุวรรณภูมิได้วาร์ปมาผมดูเพจ SSN แล้วก็ติดครับติดมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์สดแล้วขอบคุณแม่นะฮะครับขอบคุณครับติดตามรายการมาตลอดอยากทราบว่ามีแฟนปืนจัดรายการไหมครับถ้าเป็นช่วง Morning Talk จะเจอก๊อตกับดิ๊ก2คนนั่นน่ะแฟนอาร์เซนอลแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวไลฟ์ตอนกลางวันอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้ขวัญออกเวรไปมันก็ต้องไอ้พวกไอ้นี้ก็ต้องมาใช่ป่ะพวกไอ้ดิ๊กก็ต้องมากลางวันใช่ไอ้ดิ๊กกับแอคไอ้ไอ้ดิ๊กกับไอ้ก๊อตมันเวรดึกอยู่แล้วนี่ไม่มันไม่มีกลางวันมีหมุนแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนี้ยังแล้วเกิดมันหมุนลงมาเนี่ยมันก็ต้องมาจัดกลางวันใช่ใช่เห็นป่ะกลางวันก็มีแฟนปืนแฟนปืนครับแต่กลางคืนเนี่ยไม่มีใครจะมาแงะตัวนี้อยู่แค่อย่างนี้แหละอยากให้แงะแม่งก็ไม่มีเออเอาถามจริงดีกว่าถามจริงอยากให้พวกเราเปลี่ยนเวรมั้ยเปลี่ยนไลฟ์เปลี่ยนป่ะกลางวันมั่งคุณพวกคุณอยากกันมั้ยหรือว่าชอบที่อยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดเป็นผมผมได้นะกลางวันเพราะผมเข้ามาบ่าย 2:00 น.เนี่ยเออเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนแม่งเลยเหมือนกันเปลี่ยนเวรอยู่เอาป่ะแล้วกลางคืนก็เดี๋ยวเอาน้องมาบ้างเอามั้ยเอาป่ะเอามั้ยชอบมั้ยฮะลองส่งข้อความมาบอกเฮ้ยกดโกรธมากันใหญ่เลยสงสัยไม่ชอบแล้วจริงเหรอไม่เนี่ยมาแล้วไม่เอาล่ะเอาล่ะอันนี้คืออย่างนี้เลยเหรอไม่เอาไม่เอาไม่ได้เลยใช่ไหมเวลานี้กำลังดีแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่อยากครับวันไหนถ้าเกิดผมกับไอ้อ้นหรือผมกับไอ้หนุ่มหรือไอ้หนุ่มกับไอ้อ้นเหลือแค่2คนบ้างคือไม่ใช่บ้างนะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีภารกิจอย่างพวกนี้หนุ่มมาไม่ทันพี่เข้ากับอ้นเนี่ยก็ต้องฝากแฟนๆต้องเข้ามาช่วยให้กำลังใจหน่อยเขามาอยู่แล้วนะเขาเข้าใจว่าต้องมาไม่มาเป็นเพราะว่ามีเหตุสุดวิสัยใช่ใช่คืออย่างน้อยเห็น2ใน3ที่ก็ต้องมาช่วยกันคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีตัวหลักอยู่2คนหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยคือ3มาพร้อมใช่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 แต่เราไม่เบี้ยวหรอกมีโกรธเต็มแต่ไม่เอาโอเคโอเคยอมแล้วแล้วแชร์ให้ยังแชร์ให้ยังยอมแล้วแชร์โอเคแล้วพี่สองร้อยแล้วโอเคขอบคุณพอแล้วนะโอเคยอมพอแล้วไม่ต้องโกรธแล้วโกรธแล้วเราไม่ไปไหนละไม่ต้องโกรธแล้วไม่ต้องโกรธแค่สมมุติเฉยๆยอมอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยหงเจอบาซ่าแต่เมสซี่เจ็บเอาไหมครับไม่มีเมสซี่ลงเอาดิเฮ้ยแม่งแตกต่างเลยนะแตกต่างเลยโคแตกต่างเลยนะหายเออแม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถมบุสเกตแม่งเกินเลยไม่ได้อีกใช่ใช่ไม่มีบุสเกตกับเมสซี่ได้เลยนะมันก็ไม่ต่างจากอะไรเบอร์ลี่ไอ้เดี๋ยวเมสซี่มันเจ็บยากเนี่ยยากเป็นคนเหล็กพวกเนี้ยมันไม่ค่อยโดนใครเตะใช่หลบทันหมดนะครับซึ่งยิ่งเป็นอันเดโกเมสลงมาตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเป็นกองหลังทีมชาติโครเอเชียหรือไงซัมติงอ่ะที่มันไปเตะเมสซี่จนแบบว่าเหมือนข้อเท้าบวมอ่ะตอนนั้นน่ะหลายปีที่แล้ว
แล้วแบบเขาบอกเขาด่ากันทั้งวงการเลยนะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นจำได้ว่าด่าไอ้โทมัสอูฟาซูซี่หรือไงเดี๋ยวผมจำไม่ผิดอ่ะใช่เหรอเหมือนจะเป็นมันอ่ะเออคือเช็คเหรอโคเอเชียโคเอเชียเช็คอูฟาดูซี่นี่เช็คหรือโคเอเชียเช็ค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 นั่นแหละถ้าเป็นโคเอเชียก็ใครอ่ะผมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้แล้วก็จำได้ว่าโดนด่าทั้งวงการออกมาขอโทษแทบไม่ทันเพราะว่าไม่มีใครอยากเห็นเมสซี่เจ็บแบบว่ารุนแรงขาหักกันตรงนี้ตรงใจได้ป่ะถ้าตรงใจได้นี่ใช่ป่ะเหมือนช็อตนั้นรู้สึกจะเล่นใจตรงใจเล่นขาเมสซี่เนี่ยแล้วก็โดนพาดหัวโอ้โหมาก้าอะไรด่ากันด่ากันระงมเลยแบบโอ้โหแบบแล้วเพราะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะมันทำใหคนไม่ค่อยแบบว่าไม่จำเป็นที่ไม่เสียบเมสซี่จริงๆแล้วทำให้มันได้เล่นได้ยาวส่วนหนึ่งอ่ะที่เห็นช็อตเมื่อคืนป่ะล่ะไอ้เมสซี่ชี้หน้าด่ากรรมการเห็นเปล่ามีด้วยเหรอมีตอนไหนไอ้ระหว่างเกมเลยไม่หมายถึงว่าด่าเพราะอะไรเพราะโดนเตะน่าจะเป็นเรื่องของทำไมไม่ให้ใบเหลืองนักเตะเชลซีเมสซี่เข้าไปหาแต่ตอนนั้นมันเป็นกัปตันทีมอยู่ดิมันกล้าชี้หน้าด่ากรรมการกรรมการยืนนิ่งๆแล้วก็เดินจากไปเลยไม่แจกใบเหลืองด้วยแจกเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าผมจำผิดขออภัยด้วยนะครับก็มีอิทธิพลนะมีอิทธิพลเอเมนซี่เนี่ยการที่นักเตะคือเขาเห็นแล้วคือไม่อยากจะเสียบรุนแรงไม่เหมือนจากไออันโดดิเชที่ใส่เบ็คแฮมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเคสอย่างนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเกิดว่านักเตะไม่คือแบบว่าเล่นไปตามเกมเงี้ยมันก็ไม่เจ็บเพราะว่านักเตะของอย่างเมสซี่นี่คือเขามีนี่อยู่แล้วไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือดูแล้วก็ไม่เจ็บอาจจะเล่นได้อีกยาวคือมันเหมือนกับอีกหลายปีมันสองกรณีคือกรณีแรกคืออาจจะแบบหลายคนไม่อยากเสียบเมสซี่แรงๆกับอีกกรณีนึงคือเสียบไม่ทันเพราะไม่ทันจริงๆที่เป็นกรณีหลังเลยแต่กรณีหลังน่าจะมีมากกว่ากูว่าคนที่ตั้งใจอ่ะถ้าเกิดจะเสียบกูว่ามันก็เสียบได้มันก็ต้องได้จังหวะมันมาข้างหน้ากูก็เสียบอ่ะพวกที่แบบโรคจิตอ่ะผมว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดอยากจะให้เจ็บเพื่อนเพื่อร่วมอาชีพเนี่ยเขาคงอยากให้ก็ไม่อยากให้เมสซี่เจ็บเพราะว่าเขาไอ้เมสซี่มันไม่ได้กวนตีนไงมันไม่ได้คนที่สั่งดีไงแต่ถ้าไอ้คนที่อยากให้เจ็บคือไอเนมาร์ไงใช่ใช่ใช่ถูกป่ะไอเนมาร์เนี่ยโดนตลอดโดนตลอดแล้วแต่แบบเนี้ยแม่งเดี๋ยวมึงโดนกูก็ที่มันไปเล่นกับบินเบาแล้วมันไปหนีบอลข้ามหัวเขาไงเหมือนหยามนะโดนนักเตะบินเบามันลุมแบบโอ้โหแบบเตะเลยอ่ะจริงๆแล้วถามว่าเนมาร์ผิดกติกาไหมไม่ผิดนะมันก็อยู่ในกติกาสามารถทำได้แต่คือพวกนั้นคือมันมองว่าเฮ้ยมันหยามกันดีว่ะทำไมไม่เล่นไม่เล่นกันแบบตัวเจอกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างโรนัลโดกับเนย์มาร์ถ้าพวกกองหลังนะอยากเสียบใครอยากเตะใครมากที่สุดโรนัลโดกับเนย์มาร์อยากเตะเนย์มาร์เนย์มาร์นะมันกวนตีนมากกว่าโรนัลโดไม่กวนขนาดนั้นนะโรนัลโดมันดูเป็นคนแบบพาชั่นสูงแต่มันอาจจะมีลูกตุกติกบ้างลูกขี้โกงบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ขี้โกงแบบเนย์มาร์ที่ว่าโดนนิดนึงกูล้มตลอดตอนมาบาร์เซโลนาปีแรกเอะอะก็ล้มเอะก็ล้มจนหน้ารำคาญอะจนดูแบบมันจะล้มไปไหนวะจะเอาฟาวตลอดเวลาประมาณนี้เห็นด้วยประมาณนั้นนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ดูดดีนนั่นแหละนะครับคล้ายๆเราเลยนะตอนที่เล่นเนี่ยที่เล่นนี่เตะคนอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้าเตะต่อเนี่ยเตกตอนไปบวชด็อกเตอร์พิวกับอูเตโรอะไรไปเยี่ยมครับวันนั้นมีน่าจะเป็นพวกขนมอะไรเป็นพวกทำไมเหรอมันมีเป็นท็อปิกอะไรเหรอมันจะต้องถามใครใครถามเสือโจ๊ดอ๋อไม่รู้ดิเขาก็ไปเยี่ยมตามปกติใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรพี่เลยกุยก็ไปแล้วตอนพี่เป็นพระนี่พี่เป็นไงดูสำรวมแม่โอ้โหดีนะเหรอไม่มั้งจริงเหรอเอ้ยกูเดินจงกรมทุกวันจริงเหรอดูบอลปะไม่ดูที่ไหนไม่มีไม่มีเลยตัดขาดเลยไม่ได้ดูบอลเลยตัดขาดเลยเหรออ่านหนังสือพิมพ์ซาซอกเกอร์ไหมไม่มีไม่อ่านด้วยเฮ้ยจริงเหรอตื่นเช้ามาไปบิณฑบาตทุกวันพี่บวชทั้งหมดกี่วัน19วันตอนแรก15วันตอนแรกจะ15วันแล้วก็เลิกศึกก็ต้องมีเลยอีก4วันแสดงว่าพี่ไม่ได้บิณฑบาตแถวบ้านใช่ป่ะไม่ใช่อ๋อคือปลีกวิเวกมาเลยจะไกลๆบ้านเลยใช่ป่ะคือสมมติบ้านที่93เนี่ยถ้าเกิดว่าบวชในวัดในซอย93ได้มันก็เขาก็มีวัดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บวชในซอยนี้ไปบวชซอย103เงี้ยผมว่าถ้าพี่บวชซอยใกล้บ้านเนี่ยซอยในบ้านเนี่ยเขาจะโอ้โหถวายไอ้ซาซ็อกเกอร์ถวายหนังสือฟุตบอลแน่นอนอาจจะผมโดนไปแล้วจริงเหรอผมโดนบวชแถวบ้านบวชคือบวชวัดตรงข้ามบ้านเลยและทุกเช้ามันก็มีเขาเรียกว่าโยมใช่ไหมโยมเพื่อนโยมน้องลาแล้วเราบิณฑบาตแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ไม่ได้มองใช่ไหมไม่ได้มองอะไรสักพักเนี่ยพอเราเงยหน้ามาปุ๊บเนี่ยอ้าวมีหนังสือพิมพ์มาด้วยซาซ็อกเกอร์ของเมื่อวานด้วยอย่างเป็นพระสบายใช่อย่างตอนเป็นพระนะคือเราเข้าใจเลย
วันที่สมมติเราเป็นพระแล้วเราเดินบิณฑบาตอยู่อ่ะวันนั้นเป็นวันพระสมมติเป็นวันพระหรือว่าวันพระใหญ่นะเออทำไมของกินเยอะมากเยอะจนแบบวันพระใหญ่เยอะมากกินไม่หมดอ่ะเยอะไม่คือมันหนักมากอ่ะคือบางคือศรัทธาเขาเยอะอ่ะคือแรงศรัทธาเขาอยากให้เขาอยากต้องรับไงแล้วเราต้องรับคือเราไม่รับไม่ได้โอ้โหพลิกฝาแล้วพลิกฝาอย่างนี้อย่างเงี้ยเออแบบโอ้โหจะบอกโยมไม่ไหวนะพี่มีเด็กเด็กวัดไม่มีโอ้โหดีมากเลยหนักต้องเอากลับเองหมดเลยเออแล้วพวกไม่ใช่แต่ว่าที่วัดนี้จะดีอย่างนึงจะมีแค่เป็นจุดเช็คพอยต์จุดดรอปเช็คพอยต์ดรอปของเขาจะมีพวกร้านข้าวแกงเขาจะฝากเอาของอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเดี๋ยวเขาไปส่งให้ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ถือไม่ได้บาดมันร้อนแต่กว่าจะถึงจุดเช็คพอยต์เนี่ยโอ้โหเข้าวเขาตักกับอย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะใช่หรือแต่ช่วงหลังบางทีเขาไม่ตักข้าวเขาใส่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเยอะไงมันเยอะแล้วพอมาถึงตลาดสมมติตลาดเงี้ยตลาดโอ้โหตลาดนมัสการเออแบบว่าคือไงนิมนต์ค่ะนิมนต์ค่ะพี่หลวงพี่นิมนต์ค่ะโอ้โหเดินไปปุ๊บมาอีกแล้วโอ้โหคือหยุดพออยู่เสร็จมากูก็มาอย่างเงี้ยคือพอเราบวชเสร็จเรารู้โอ้โหคือนี่มันพลังศรัทธาไงทำบาปเอาเนี่ยคือแบบแต่เข้าใจไงคือแบบพลังศรัทธาเขาเยอะอ่ะเนี่ยเพราะเวลาเราไปใส่บาตรใครเราต้องดูด้วยนะว่าพระรูปนั้นเนี่ยเขาเต็มแล้วหรือยังใช่ครับถ้าเกิดเราเต็มแล้วเรายังไปใส่อีกเนี่ยผมว่าอันตรายไม่ดีใช่ใช่ใช่คือมันจะทำให้เขามันไม่ไหวอ่ะมันไม่พอดีสำหรับไม่พอดีใช่คือเราต้องเห็นว่าเออเนี่ยเราก็เว้นไปให้พระรูปอื่นดีกว่าใช่ครับถูกต้องครับขอวาร์ปน้องน้ำสปอร์ตพูลหน่อยครับเฮ้ยผมยังไม่มีเฟซน้องเลยมีปะไม่มีน้องน้ำเหรอน้องน้ำไม่มีไอ้ไส้มีไส้มีมั้งมีไส้มีทุกคนไปถามซันนี่สปีดโดซ่าก็ได้ไอ้นี่กินเงียบอะไรยิ่งไอ้ฮอตยิ่งอะไรนะที่เมื่อวานบอกน้ำล้นเนี่ยอย่าไปจับมือมันทำไมอ่ะมือมันสากโดยเฉพาะยิ่งข้างขวาเนี่ยข้างสากนะใช้บ่อยใช้บ่อยอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่หนุ่มโคเว่นพี่โอนีกาพี่ตึกบางจากแชร์ให้แล้วขอบคุณครับผลการจับสลากที่โดนใจผมครับบาร์ซ่าเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลบาเยิร์นเรอบายมาลายโรม่าแมนยูแต่นี่เด็กกดผิดครับจำไม่ได้เออนะสวัสดีครับเด็กโงแชร์แล้วครับไม่เป็นไรเด็กผีกดผิดบ่อยๆก็ไม่ว่ากัน อันนี้ก็เมสซี่เก่งเกินคน1ขั้นครับอ่าฮะถ้านั่งเฮียเต็กเนี่ยพร้อมโอบเต็มที่เออเหรอคือผมชอบนั่งสบายอบเด็กอะคือไม่ใช่มันเหมือนกับว่าอะไรว่าเหมือนมานั่งคุยอ่ะอมานั่งคุยเหมือนแบบเราคุยกัน3คนมันแบบแล้วก็มีคนเรายังไม่รู้ว่าแบบมีคนดูอะไรแล้วแต่เรานั่งคุยกันเหมือนแบบเฮ้ยวันนี้คุยเรื่องข่าวบอลกันอย่างเงี้ยนั่งสบายมันสบายมากสบายจนไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยนอนได้นอนแล้วเนี่ยเก้าอี้นี้ที่เลือกมาเป็นไงดีมากเห็นกูบอกแล้วเห็นแล้วอันนี้บอก UCL อยากเจอผีอิอิคุณเก่งนะฮะส่วนคุณแชมป์มาบอกแหมคุณเก่งไม่ได้กินผมหรอกผมชิงตกรอบไปก่อนแล้วคุณแชมป์ก็แฟนผีนี่หน้าจอเงียบจัดมาอีกชุดนึงเอาแบบว่าอีกชุดนึงเหรอไม่ใช่แชร์นะมาแชร์นี่พอคือกดไลค์มาให้หน่อยนะครับอย่าให้มันเงียบนะครับอันนี้บอกว่ากลัวผีสวัสดีครับ3ท่านไลค์และแชร์เรียบร้อยอยากรู้สาเหตุพี่ทั้ง3คนเชียร์ทีมตัวเองเพราะอะไรก็เคยตอบไปแล้วนะต่อแต่เขาไม่รู้ไงต้องตอบอีกรอบไหมเอาอยู่เหรอเอาแบบสั้นๆชอบแมนยูเพราะอะไรผมชอบตอนนั้นชอบชื่อเหรอชื่อชอบแปลกดีเท่ดีผมชอบเพราะว่าผมประทับใจแรกอะแล้วก็ชุดแข่งสวยดีผมชอบประทับใจแรกแล้วก็มีเพื่อนอะไรแบบว่าดูกันด้วยแล้วตอนนั้นก็ชอบเชียร์พร้อมๆแล้วมันอยู่ในยุคยิ่งใหญ่พอดียุคที่ลิเวอร์พูลเล่นดีเออแล้วอ้นนี่ชอบเพราะว่าที่บ้านเชียร์ลิเวอร์พูลกูเลยเชียร์พ่อตั้นสงสารที่พ่อมันตอนนั้นสงสารพอที่บ้านเชียร์แต่ลิเวอร์พูลไงพ่อเชียร์อะไรนะพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลพี่ชายเชียร์ลิเวอร์พูลแม่เชียร์ลิเวอร์พูลเดี๋ยวเรียกพ่อเดี๋ยวไปกินข้าวกับพ่อหน่อยนะล่ะกินข้าวพ่อมึงอ่ะกูอยากไปกินด้วยสนทนาได้เล่นเล่นได้อันนี้บอกแมสเมสอะไรแมนซีเต็ง1บาร์ซ่าเต็ง2ลิเวอร์พูลเต็งแชมป์ครับพี่เต็กเออน่ารักดีมากมีบอกให้พูดถึงบาเยิร์นโอ้โหบาเยิร์นมันลอยตัวไปแล้วผมบอกให้นะบาเยิร์นเนี่ยเอ้ยมึงในบรรดาทีมที่ดูแล้วเคี่ยวจริงอ่ะในแชมเปี้ยนลีกอ่ะดูแล้วเป็นใครก็บาเยิร์นนะบาเยิร์นพี่เนาะบาเยิร์นมาเยิร์นนี่เคี่ยวจริงโอ้โหชุดน่ากลัวมากคนน่ากลัวเลยบอลคอสเลียดคอสโด่งโอ้โหเมื่อวานเครื่องพี่เห็นครบเครื่องเลยเห็นเลยดีมาก
พี่ลองคิดดูเขาไปดึงศักยภาพนักเตะแก่ๆอย่างริเบรี่ล็อบเบนแม่งเล่นเหมือนเป็นคนหนุ่มอ่ะคิดดูดิเออแล้วเล่นดีทั้งสองคนน่ะปีนี้เผลอๆนี่จะไปได้ทูถ้วยนะเอออันนี้บอกว่าต้นไปกดตรงนั้นหน่อยสนุกดีครับคำว่า not now อ่ะของของมาอ่ะอันนี้บอกสนุกดีครับจำลองแบบนี้ลุ้นๆดีครับเจอใครก็เจอเลยเฮียแพ้นัดนี้เด็กเชลซีไม่เสียใจทีมเล่นได้ใจสู้ไม่ขายแน่พวกเราแพ้ยอดทีมอย่างบาซ่าดีกว่าแพ้เซบีย่าคาบ้านเอาเฮ้ยมาแขวะมาแขวะวงเล็บมาบอกไม่ได้ซาวพี่หนุ่มนะครับแก้แค้นเพื่อนตัวเองผมโดนไปเยอะอ๋อเหรอไม่ว่ากันถ้าเจอแบบนี้ใน UCL เซบีย่าบาซ่าจะเจอกันในรอบชิงโกไปนะสิก็ไม่เกี่ยวอ่ะก็ช่วยไม่ได้ก็เจอกันได้นะฮะอันนี้บอกว่าลิเวอร์ยูเว่เหมือนที่ผมเชียร์แต่แรกเลยบาซ่ามาดริดลิเวอร์พูลแมนซิตี้รอบรองมีคนบอกให้เราจับรอบรองด้วยนะแต่ว่ามันต้องรอให้ถึงตอนนั้นก่อนดิจับรอบรองด้วยเออจับรอบรองแน่ได้ไงนะฮะเงี้ยจับถึงแชมป์เลยแล้วกันเนี่ยเตกไม่สนบาเยิร์นหรอครับจะได้วัดกันไปเลยถ้าเกิดได้บาเยิร์นมานี่ก็ในเมื่อมันได้มันก็ต้องเจอนะต้องเจอยิ่งถ้าชนะนะโหยิ่งมั่นใจเลยนะถ้าชนะนะถึงทีกูแล้วผมเจอบาซ่าเรอัลมาดริดบาเยิร์นเด็กผียิ้มหวานเลยครับถ้าผมเจอ3ทีมนี้ก็คือมองว่าแข็งสุดผมว่านะอย่างน้อยๆพรุ่งนี้เด็กผีก็รอฟังถ้าเกิดมึงเจอหนักกูก็สบายใจสบายใจถ้ามึงเจอหนักกูก็สบายใจแต่ถ้ามึงเจอพวกเซบีย่าอะไรเงี้ยเล่นกูไว้เยอะอะไรเงี้ยมีบอกนัดแรกในบ้าน 2-0 นัด2บ้านยูเว่แพ้ 2-1 แต่ก็ยังเข้ารอบใช่ไหมลิเวอร์พูลนะครับเรื่องฟิมิโน่ทีมชาติบราซิลเป็นยังไงทำไมเหรอมันมีประเด็นอะไรฟิมิโน่กับทีมชาติบราซิลก็ติดอยู่แล้วนี่ก็ติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วติดอยู่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วก็เจอยูเว่เหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเจอปีไหนนะครับเนี่ยเต็กเคยเจอปะเฮเซลครับใช่ไหมโอ้ยนานแล้วยูเว่อะมีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้ยูเว่โอ้นาน80อะฮะอยากให้ป๋ากลับมาช่วยทีมเหมือนปู่จุ๊บบ้างครับพี่อ้นอย่าเลยให้ป๋าแกไปอยู่สบายๆแบบนี้ดีกว่าให้ป๋าได้แบบให้ได้ลุ้นว่าโอ้กูจะหน้าแดงๆตอนไหนวะเห็นแมนยูแพ้ต่อหน้าต่อตาทั้งที่เฮ้ยถ้าเป็นกูนะกูลุยเต็มที่แล้วแบบนี้ไงคู่ที่ผมอยากให้เจอมากสุดคืออะไรรู้ป่ะเธอพรุ่งนี้อะไรบาเยิร์นแมนซิหลังเนี่ยไปเจอรอบชิงแล้วกันเฮ้ยเจอกันเลยเหรอแมนซิไม่ติดเนี่ยเจอไปน้อยให้มันตัดกันเองกูอยากเห็นบาเยิร์นแมนซินี่แหละแล้วพี่ไปเจอบาซ่าอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจอคู่นี้เจอจริงนะกูยอมเจอที่เหลือเจอใครก็ได้อะขอให้คู่นี้เจอกันเออขอให้คู่นี้เจอกันโอเคโอเคป่ะเด็กแมนซีไหนบอกว่าเก่งจริงต้องไม่กลัวบาเยิร์นเอาไปเลยรับไปเต็มๆหงขอเจอเรอัลมาดริดได้ปะครับจากเด็กหงโอ้มั่นใจมากเนี่ยผมถ้าเจอมาดริดกับบาซ่าผมเจอบาซ่าดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้บอกผมซื้อเสื้อคอวีสีขาวให้แฟนเพื่อนใส่ดูเซ็กซี่ดีแล้วคุณไปให้แฟนเพื่อนทำไมคุณไปยุ่งอะไรกับเขาซื้ออะไรนะซื้อเสื้อซื้อเสื้อ JPEG คอวีสีขาวใส่ให้แฟนเพื่อนใส่ดูเซ็กซี่ดีพี่ไปยุ่งอะไรไปยุ่งอะไรกับแฟนเพื่อนฮะแสดงว่าแอบชอบแฟนเพื่อนเหรอไม่ดีนะครับไม่ดีของเพื่อนห้ามไปห้ามไปยุ่งห้ามไปอะไรมองได้แต่อย่ามองได้แต่ห้ามคิดนะครับคิดได้แต่เก็บไว้เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในเมมโมรีใช่แล้วไปใช้กับเมียใช้กับแฟนอะไรวะแต่แล้วอย่างน้อยเขายังซื้อเสื้อมาแล้วไงเออโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับเจเพสใส่ดีมีความสบายสวัสดีครับท่านขุนทั้ง3โดยเฉพาะขุนเต็กอ่างทองคำแชร์แล้วนะชาวเรือใบท่านขุนเลยเหรอดูท่าทางรวยนะดูท่าทางมั่งมีเหมือนท่านขุนมั่งมียี่เป่งขุนเต็กอ่างทองคำจอห์นเกเกอรี่ล่ะครับอิงลิชชนไหมใช่ดิจอห์นเกเกอรี่เกเกอรี่นี่เคยคุมวิลล่าเนี่ยใช่ตำนานด้วยชุดนั้นนี่คุมนี่ใช้แต่นักเตะอังกฤษด้วยนะชุดนั้นน่ะถูกต้องชุดนั้นอีกตัวนั้นน่ะมีลุ้นแชมป์ปีนั้นนี่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีพอหลังจากนั้นก็หายวูบไปเลยไอตัวนั้นน่ะมันมีไอซาโวอ่ะซาโวมิโลเซวิชโคตรเก่งเลยนะซาโวจำได้นะก็จอห์นเกเกอรี่รู้สึกจะทันเดวายองนะแล้วเดวายองขอย้ายทันปีนึงมั้งใช่ใช่ปีนึงแล้วเขาบอกว่าอะไรนะตอนเดวายองมาขอย้ายไปแมนยูนี่เขาบอกอยากมีปืนแล้วยิงมันตรงนั้นแต่ยังถูกแล้วหรือว่ายังยังฮวนปาโบอังเคลอะเลิกยังวะเลิกไปแล้วนานแล้วพี่นานแล้วอังเคลนานแล้วผมเจอเสือน่าจะสนุกครับปู่จุ๊บเจอครอปอีกครั้งน่าจะสนุกลองดูว่าเจอกันดีจะเป็นยังไงก็โอเคนะ
พราะครอปมันก็รู้อยู่แล้วนี่บาเยิร์นนะมันเจอบ่อยโทนี่อดัมคุมทีมอะไรครับในสเปนเออมันไปคุมอยู่พักหนึ่งคุมอะไรวะผมลืมไปแล้วใส่ชุดมากับบ่อยมายืนอยู่ข้างสนามเออใช่ที่มันใส่เสื้อกั๊กทีมเล็กๆอ่ะเคตาเฟ่อะไรแล้วมันหาตรงที่ว่าวันนั้นน่ะเจอกานาดาหรือกานาดากานาดาวันนั้นเจอเรอัลมาดริดไออิสโก้ไออิสโก้นั่งอยู่มานั่งสำรองหันไปเจอแบบเอ้ยน้องขอโค้กขวดนึงคือเหมือนเวลาเข้าบาร์พี่เออแสบมากอ่ะหัวล็อกกิ้งเลยแต่แบบพวกนี้ดำฟังไม่ดูเรื่องไม่ดูเลยว่ะเออนะฮะแต่นี้บอกว่าเกนฮอดเดิลครับคุมโมนาโกเออใช่ถูกเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ปิดเสียงอเจ้าดูแต่ภาพโอ้โหขนาดเลยนะไม่ดีดิดูแต่ภาพอย่างนี้มันจะไม่เลือกเขาไปดูย้อนหลังเอาไงเหรอจริงเหรอเขาดูกันสองโสดได้เหรอวะทำไมกูทำไม่ได้วะดูสมมติฟังมึงอยู่งี้แล้วกูดูอเจ้าแล้วดูอเจ้ามันแยกหูกันหูนี่หูหูนี่เพื่ออเจ้าหูนี่เพื่อเราอย่างงี้นะทำได้เหรอวะไม่ตีกันเหรอวะอ๋อเอางี้ผมขอโทษบายเวย์หน่อยที่พูดถึงโรเบโต้ฟิมิโน่กับทีมชาติบราซิลนะเรื่องอะไรก็มีแฟนเพจของเราบอกว่าเรื่องฟิมิโน่กับทีมชาติบราซิลคนในประเทศไม่อยากให้ไปบอลโลกครับเพราะฟิมิโน่ออกไปเล่นต่างประเทศนานเกินไปแฟนบอลบราซิลอยากให้พวกที่อยู่ในประเทศมากกว่าที่เล่นในลีกจีนมากกว่าคู่นั้นชนะเลยละอ่ะแล้วอย่างกูตี้อ่ะกูตี้ก็เล่นต่างประเทศนานป่ะเออพวกอินเตอร์เอสปันยอนอะไรป่ะตีเต้ไม่ไปบ้าจี้หรอกบอมตรงเออมีการโหวตไงมีการโหวตแฟนบอลบราซิลก็โหวตไปแค่แต่ว่าไม่น่าทั้งประเทศเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแค่กลุ่มเดียวเออเอาโชเอาโชโชหรือโชไอโชอะโชโหเอาโชเนี่ยนะเอาฟิมิโน่ไปอ่ะดีแล้วถ้าอยากเป็นแชมป์นะพี่อีกาขอลูกอมเม็ดนึงครับโอ้มีเยอะมากตอนนี้อยากได้เอาไปเลย5โมงไม่ได้ดูแน่ต้องดูย้อนหลังเออมีใคร5โมงได้บ้างมีพร้อมไหมพรุ่งนี้มีใครบ้างนะติโมแวนเนอร์เป็นกองหน้าที่โกเสียงดังๆมากๆไม่ได้แล้วจะมาเล่นกับหงได้เหรอครับเออมันมีอยู่นัดนึงเบซิกตันไงที่เจอเบซิกตันแล้วเสียงเชียร์ดังมากจนน้ำในหูไม่เท่ากันโอ้ยแล้วเล่นอยู่ในแอนฟิลด์นี่ก็ตายดิแอนฟิลด์ก็เสียงดังสนั่นเลยนะแฟนบอลน่ะเดี๋ยวอุดสำลีไป อันนี้บอกผมพูดมาตลอดว่าอาร์เซนอลตอนนั้นทำไมไม่เอากองเต้แล้วมาตอนนี้ก็พูดมาตลอดว่าทำไมไม่ซื้อเอ็นซองซี่ได้มาตำแหน่งนี้คนเดียวอาจเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยเอ็นซองซี่เหรอเอ็นซองซี่เก่งนะพี่ว่าตอนพีคสุดๆเมสซี่หรือโรนัลดินโญ่ใครเก่งกว่ากันตอนเมสซี่พีคสุดๆเหรอตอนนี้ก็เรียกว่ายังพีคอยู่นะแต่มันพีคก็มันพีคไม่เท่าตอนที่มันแบบสุดๆแต่มันมีช่วงที่มันสุดๆแต่ปีนี้อายุนานเขาไง30แล้วแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าตอนที่พีคพร้อมกันเหรอกับโรนัลดินโญ่ตอนพีคมันคนละแต่ผมชอบโรนัลดินโญ่นะโรนัลดินโญ่ผมชอบมากเลยนักเตะแบบเนี้ยนักเตะที่เล่นไปแล้วมันสุขสนานน่ะถ้าเกิดชอบถ้ามีความสุขถ้าชอบให้ถ้าเกิดชอบดูฟุตบอลต้องมีความแต่ถ้าชอบเพื่อแบบว่าดูว่าใครเก่งกว่าคือหมายความว่าพังประตูอะไรได้มากกว่ามันก็ต้องเมสซี่แต่ถ้าเกิดว่ามองว่าแบบว่าเฮ้ยทำให้เราแบบชอบคือชอบแบบว่ามันว่าโรนัลดินโญ่หลงเสน่ห์หลงเสน่ห์ผมว่าโรนัลดินโญ่ตอนพีคสุดๆคือดูมหัศจรรย์กว่ามันดูแบบว่าไร้เวทมนต์แต่ว่าเมสซี่ตอนพีคสุดๆคือมันเกรี้ยวกราดมันดูแบบต่อต้านไม่ได้มันเก่งไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นลงใช่ใช่ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ถ้าให้เทียบเป็นความเก่งนี่เทียบลำบากเนอะผมให้เมสซี่เก่งกว่าหน่อยแล้วกันเมสซี่เก่งกว่าหน่อยแต่ว่ากูชอบสไตล์ชอบโรนัลดิโญ่มากกว่าชอบดูโรนัลดิโญ่อย่าให้เลือกแล้วกันเลือกไม่ได้หว่าจริงเออมันชอบคนละแบบกันน่ะแต่โรนัลดิโญ่นี่เคยบอกโคบี้ไบรอันนะบอกว่ามีคนเก่งกว่าผมอยู่แล้วโคบี้บอกใครก็นายเก่งที่สุดในบาร์เซโลน่าบอกนี่พามาดูชี้ไปที่เมสซี่ยอมรับก็คือโยเห็นมาตั้งแต่ตอนเมสซี่ขึ้นมาก็ทันกันนี่ทันกันตอนนั้นเมสซี่ยังเป็นดาวรุ่งนะครับโอเคอีก5คอมเมนต์นะครับครับเหรอนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วพี่มันห้าทุ่มจะครึ่งแล้วโอเคผมว่าโรนัลโดเป็นนักเตะพรแสวงแต่เมสซี่เป็นนักเตะพรสวรรค์ครับต่างกันแต่เก่งสุดยอดเหมือนกันก็ถูกโรนัลโดพรแสวงเหรอหมายถึงโรนัลโดคริสเตียโน่อ๋อครับถ้าเกิดเธอพูดถึงโรนัลดินโญ่นี่พรสวรรค์นะถ้าเกิดโรนัลโดเนี่ยพรแสวงนะเพราะมันแบบวันนึงมันขยบ้าซิตอัพเป็นพันครั้งมันซิตอัพมาตลอดนะเว้ยก็มันฝึกลูกฟรีคิกจนได้ลูกพิเศษลูกท่าไม้ตายอ่ะลูกไดชูดอ่ะ
ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคนยิงลูกข้อเท้านะแล้วมีมันนี่แหละแรกๆคือถ้าเกิดมองถึงโรนโดนะในเรื่องของความทุ่มเทกับเกมเนี่ยคือมันก็ยังมีแพชชั่นในการเล่นอยู่มันต่างจากตอนนี้เลยอ่ะข่าวว่าอะไรว่าดาเนียลอันเวสอ่ะฟุตบอลของผมนี่มันเหมือนว่ามันดรอปไปละมันเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรมันเลยจุดพีคแล้วไงเอออยากได้หมดแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะหลังเกมที่แพ้ต่อเป๊ะไอ้มาดริดล่าสุดเนี่ยมีโพสต์อย่างนี้ออกมาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมเบื่อฟุตบอลแล้วอะไรเงี้ยใกล้ละนะคงใกล้เลิกแล้วผมแฟนหงแต่ชอบเสื้อแมนยูรุ่นลายสนามปีที่คันโตน่ายิงนัดชิง FA ปี96นะฮะอ่ะอีก3เม้นแล้วกันอ่ะ3เม้นบอกว่าตอนท้ายๆเลยนะฮะโอเคอันนี้บอกว่าพี่อ้นอ่านหน่อยถ้าลิเวอร์ได้แชมป์ UCL จะและหลุดท็อป4จะเราจะไปกี่ทีมนะอีกทีดิถ้าได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่หลุดท็อป4จะได้ไปกี่ทีมก็ได้5ทีมก็ได้5อยู่ดีก็ได้โควต้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วที่เหลืออีก4ทีมในท็อป4เค้าก็ได้1 2 3 4ไงก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลได้ไปได้ยูโรปาลีกก็เหลือแค่3นะโควต้าในลีกก็เหลือแค่3คือเต็มที่เขาให้แมตช์ได้แค่5เออไม่มีเกินกว่านั้นนะครับแล้วก็เชลซีไม่มีอะไรน่าเสียใจค่ะแค่แพ้ทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมหนึ่งไม่เหมือนแมนยูมันเสิร์ฟมาแกว่งแมนยูอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่เด็กของนะนี่เชลซีโอ้แสดงว่าแสดงมึงไปทำอะไรเขาไว้เยอะนะเด็กแมนยูนี่เขาไปทำอะไรไว้เยอะนะเนี่ยเครื่องอะไรกันไปกดเครื่องเพื่อนตัวเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เจอยูเว่ปี2005ครับที่ลิเวอร์พูลได้ชูถ้วยหูโตอ๋อเหรอปีนั้นเจอเหรอเจอวะเส้นทางปีนั้นเจอยูเว่รอบ16กันเหรอผมจำไม่ได้น่าจะมีว่ะนะฮะเออมีคนบอก2005เยอะรอบ8ทีมโอเคครับงั้นสบายดิรอบ8ทีมอีกโอ้โหรีเทิร์นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ได้รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเส้นทางสายเก่าเดชาบูเอออ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับนะครบถ้วนละโหไม่อยากไปเลยอ่ะโหอะไรวะเดี๋ยวไม่อยากไปแต่มึงยิ้มแต่โอ้เอาละถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาแล้วมันชั่วโมงเสร็จแล้วมันครับคือเวลาเราไลฟ์แล้วมันโอ้โหมันถึงเวลามันหมดพลังมันหมดจริงนะหมดจริงครับหมดจริงโอ้พวกเรานี่เริ่มงานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายไงไม่ได้ว่านะถึงเวลาของมันนะโอเคพรุ่งนี้คอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับไลฟ์ของเราจะมีในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับยังไงถ้าใครว่างก็เข้ามาดูกันได้ถ้าไม่ว่างก็ดูย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ยอดแชร์ทะลุตามเฉลี่ยของเราที่ต้องการขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์400กว่าข้อความครับสุดยอดจริงๆนะเยี่ยมยอดนะเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้กู๊ดไนท์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อยังไม่ไปฮะขอขอบคุณ JPress ครับอย่าลืมนะอย่าลืมไม่ลืมครับไม่ลืมอย่าลืมอุดหนุนนะนะ JPress คุณ JPress เท่ากับอุดหนุนเรานะใช่โอเคครับอ๋อพอแล้วโอเค